การเสียเวลานะขอเชิญท่านอาจารย์สมศักดิ์เลยครับขอบคุณนะครับความจริงที่อาจารย์ปิยบุตรพูดนี่ผมได้ความรู้เยอะนะฮะเพียงแต่มันมีหลายประเด็นที่มันเป็นรายละเอียดในเชิงกฎหมายที่เราอาจจะต้องนั่งจัดวงดีเบตกันอีกนะฮะเริ่มมีแล้วกันนะฮะคือผมเมื่อเช้าเนี่ยผมแวะไปธรรมศาสตร์เอารถไปจอดเพราะว่าแถวนี้มันหารถจอดยากและอีกอย่างผมอยากแวะไปดูว่าท่านศาสตราจารย์เสื้อกั๊กในมีอะไรจะพูดบ้างเมื่อเช้าเนี่ยนะผมว่าโอเคก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้ข่าวก็ไม่มีอะไรนะฮะเรื่องก็เดิมๆนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มีแต่ที่น่าสนใจคือรถแถวธรรมศาสตร์เมื่อเช้ามันติดมากนะฮะผมก็เอ๊ะงงมากผมต้องถูกบังคับให้ต้องอ้อมขึ้นไปสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วลงอีกข้างหนึ่งแล้วก็ยูเทิร์นตรงแยกอรุณอมรินทร์แล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยครั้งแรกผมแหมอารมณ์ไม่ดีเลยว่าจะไปฟังอาจารย์เสื้อกั๊กศาสตราจารย์เสื้อกั๊กไหนต้นอะไรเงี้ยนะตอนหลังผมถึงรู้ว่าอ๋อเขามีการซ้อมใหญ่ในพิธีเขาเรียกอะไรดีอ่ะพูดภาษาชาวบ้านคือเผาศพเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะทีนี้การดูว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยดูง่ายๆนะฮะคือตราบใดถ้ามีงานแบบนี้นะฮะแล้วไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือไม่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยความจริงผมเชื่อว่าในทางกฎหมายวิพากษ์วิจารณ์ได้นะฮะเพราะมันไม่ได้อยู่ใน112นะฮะแต่หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนสังคมโทรทัศน์เนี่ยไม่มีทางวิพากษ์วิจารณ์เลยว่าคุณสามารถใช้จ่ายเงินเป็นพันผมว่าป่านนี้น่าจะเหยียบพันล้านแล้วนะเพราะตัวเลขหลังสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะค่าสร้างนู่นสร้างนี่ประมาณ500ล้านแล้วใช่ไหมตอนนี้มันต้องเหยียบพันล้านบาทแล้วการใช้จ่ายเงินสาธารณะเป็นพันล้านบาทเนี่ยโดยที่ไม่สามารถให้สาธารณะหรือไม่มีชีวิตทางสังคมที่สาธารณะมาอภิปรายกันเนี่ยว่ามันสมควรไหมเนี่ยอันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแน่ๆคือวิธีคุณหามาตรวัดเนี่ยดูง่ายๆนะอย่างก่อนหน้านี้ถ้าใครฟังอาจารย์ยุติพูดเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิซึ่งก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าผมว่ามีวิธีเป็นอินเด็กซ์หรือว่าเป็นดัชนีอย่างง่ายๆเลยว่าอย่างเนี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วประเทศทั้งประเทศมันเงียบกริบเลยเนี่ยหรือไม่ก็หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็เชียร์กันใหญ่นะโอ้โหหรือไม่ก็ออกข่าวเศร้าโศกสลดกันใหญ่โดยที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้าฟ้าพิชญ์นัทเป็นใครอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยแสดงว่าประเทศนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยแน่ๆนะฮะแล้วผมพูดถึงขั้นนี้ว่าสมมติประเทศนี้มีคน66ล้านคนเนี่ยถ้าต่อให้65,999,999คนเนี่ยเชียร์เห็นด้วยว่ายินดีจะทุ่มเงินพันล้านบาทเพื่อจัดงานศพเจ้าซึ่งคนไม่รู้จักเนี่ยแต่มีอยู่หนึ่งคนเนี่ยโอเคสมมติเป็นอาจารย์ปิยบุตรสมมติผมก็ได้นะฮะสมมติผมก็ได้นะต่อให้มีหนึ่งคนเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วคนนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะรณรงค์ให้เลิกงานแบบนี้เนี่ยประเทศนี้ก็ไม่เป็นแผ่นไตอันนี้เป็นดัชนีวัดง่ายๆเลยเพราะนั้นประเทศปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นแผ่นไตคือเราสามารถพูดเรื่องหลักการเรื่องอะไรนักวิชาการเราพูดได้แต่ผมว่ารูปธรรมของชีวิตจริงคือแบบนี้ที่เราเห็นกันน่ะคือมันเป็นไปได้คุณลองนึกภาพไปกันว่าถ้าเกิดญาติทักษิณตายแล้วทักษิณจัดเอาเงินพันล้านมาจัดงานศพญาติอภิสิทธิ์ตายแล้วอภิสิทธิ์เอาเงินพันล้านมาจัดงานศพเนี่ยมีใครทนได้บ้างในห้องนี้นี่พูดตรงๆต่อให้เชียร์ใครก็ตามนะฮะมีใครทนได้บ้างในการใช้จ่ายเงินสาธารณะจำนวนมหาศาลเท่านี้นักการที่ไหนก็ทนไม่ได้ป่านนี้เราต้องเห็นบ้านเมืองลุกเป็นไฟแล้วบอกโอ้โหคุณมาเอาเงินจำนวนมากจัดนี้ได้ไงแต่ทำไมเราจึงยอมรับแบบนี้ว่าเออมันเป็นเรื่องที่มันปกติจริงๆแล้วเนี่ยรวมทั้งถึงเรื่องง่ายๆเนี่ยผมเคยคิดเล่นๆนะฮะวิธีดูว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่ไม่มีข่าว2ทุ่มเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยคือการเสนอข่าว2ทุ่มเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันผิดหลักการเสนอข่าวของโลกสมัยใหม่ใช่มั้ยฮะไม่มีโลกสมัยใหม่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถเสนอข่าวโดยที่ไม่คนวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่มั้ยฮะไม่มีคุณลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเสนอข่าวนี่ผมเล่าโจ๊กให้ฟังครับวันนั้นผมไปมันมีงานสัมมนาอันหนึ่งก็มีนักวิชาการมีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นเนี่ยผมก็ขึ้นมายกตัวอย่างอย่างเงี้ยบอกว่าประเทศเรานี่มันพิลึกมากเลยคือมีนักอาจารย์ท่านอาจารย์คนหนึ่งอะไปพูดเรื่องนักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์ต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยโดยไม่เอ่ยถึงประเด็นเรื่องสามัญกษัตริย์สักคำเดียวผมก็ขึ้นไปพูดบอกอาจารย์ก็คงรู้ว่าผมจะพูดอะไรแต่ผมมองเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกมากนะแล้วผมก็บอกเนี่ยลองคิดดูง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าบ้านเราเมืองเราเนี่ยทุก2ทุ่มมันมีข่าวที่เนี่ยเชียร์นักการเมืองพรรคไหนก็ได้แล้วห้ามคุณวิพากษ์วิจารณ์เด็ดขาดเลยห้ามคุณเสนอข่าวตรงกันข้ามเป็นคนละแบบเลยเนี่ยลองถามเนี่ยทนได้ไหมเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีคนหนึ่งใ
ใส่เสื้อแบบอย่างเงี้ยชุดสีชมพูชุดเหลืองอะไรก็ว่าไปบอกว่าผมทนได้ครับผมก็เนี่ยคุณโกหกทำไมผมรู้ว่าคุณโกหกเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเพิ่งแสดงความเห็นวิจารณ์รัฐบาลเรื่องกองทุนนู่นกองทุนนี่คุณอนุเดชขนาดเรื่องกองทุนนู่นกองนี้คุณยังทนไม่ได้ต้องมาวิจารณ์เลยเนี่ยลองนึกดูถ้าทุกสองทุ่มสองทุ่มคุณเสนอข่าวเรื่องรัฐบาลดีอย่างง้วนดีอย่างนี้รัฐบาลมีบุญคุณต่อประชาชนอย่างง้วนอย่างนี้ประชาชนจะต้องกราบไหว้รัฐบาลเนี่ยเราห้ามวิพากษ์วิจารณ์เลยเนี่ยคุณทนได้ไหมเนี่ยถามจริงคือประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะโยงเข้าคือประเด็นนึงนะคืออาจจะโยงเข้าสู่เรื่องดีเบตถ้าใครตามเรื่องดีเบตระหว่างความที่ผมไม่เห็นด้วยกับคอร์กอหรืออะไรเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างผมยกเป็นรูปธรรมขึ้นมาเองวันก่อนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีอภิปรายเรื่องนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์สมชายซึ่งอยู่ในคอร์กอแล้วก็สนับสนุนนโยบายคอร์กอเนี่ยบอกว่าย้ำพูดย้ำนะฮะว่าข้อเสนอคอร์กอเนี่ยหรือข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยคือให้วิจารณ์ได้แต่ไม่ได้หมายว่าให้ด่าให้ต่อว่าให้หยาบคายอะไรอย่างนี้นะฮะก็หลายคนถ้าอ่านเฟซบุ๊กผมก็คงรู้อาจารย์พงทองก็เคยพูดอย่างนี้ที่บ้านโป่งผมเนี่ยไม่เคยคิดจะด่าเจ้านี่พูดจริงๆนะฮะเริ่ม112ผมก็ไม่ด่านี่พูดจริงๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งคำถามมาตลอดคือว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมที่เวลาเราเห็นเนี่ยอย่างใครเล่น Facebook เนี่ยเราเห็นเนี่ยเอาหน้าทักษิณไปใส่ควายเอาหน้าอภิสิทธิ์ไปใส่หมาเนี่ยไม่เห็นมีใครคิดว่าไม่มีเห็นมีใครคิดว่าเราจะต้องมีกฎหมายพิเศษที่บอกว่าถ้าคุณเอาหน้าอภิสิทธิ์ไปใส่ควายหรือเอาหน้าทักษิณไปใส่หมาเนี่ยคุณจะต้องโดนจำคุกกี่ปีกี่ปีใช่มั้ยฮะแล้วนักวิชาการเองก็ผมก็ไม่คิดว่านักวิชาการคนไหนคิดจะเสนอใช่ไหมฮะพอที่ผมตั้งคำถามมาตลอดเวลาเราคิดเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยรวมทั้งตั้งถึงนักวิชาการเพื่อนนักวิชาการหรือเพื่อนประชาชนด้วยกันคือว่าเวลาวิธีคิดของเราเนี่ยทำไมเวลาคิดถึงเรื่องเจ้าเพราะเราต้องใช้บรรทัดฐานวิธีคิดอีกแบบนึงถ้าคุณรู้สึกธรรมดาที่ใครก็ได้จะมาด่าพิสิทธิ์เป็นหมาด่าทักษิณเป็นควายเนี่ยทำไมคุณต้องเดือดร้อนมากนักที่บอกโอ้ยคุณด่าเจ้าไม่ได้นะด่าเจ้าไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งมันแปลกนะฮะความจริงผมไม่ได้ใจพูดประเด็นนี้นะพอดีอย่างที่แบบเมื่อกี้รำคาญไอ้งานที่มันปิดสนามหลวงด้วยคนสิงห์โดนโอเคเป็นโจ๊กนะฮะคือว่าตอนที่ผู้จัดเขาติดต่อผมมาเนี่ยนะฮะเขาติดต่อว่าให้พูดประเด็นเรื่อง sovereign immunity นะคือแปลเป็นเรื่องอะไรอะไรนะเอกสิทธิ์ไอ้ข้าถาที่ปัดเนี่ยผมนึกถึงหนังฝรั่งเรื่องนึงมันมีฉากไอ้เรื่อง in the line of fire นะฮะคลินีสูตรมันมีฉากเรื่องนึงที่นางเอกกับพระเอกมันแซวกันว่าเนี่ยหาคำเนี้ยคำว่าพานาสเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรอย่างงี้นะเพ่ก็บอกไปนะเอ๋บอกเนี่ยฉันรู้นะว่าพานาสแปลว่าอะไรเพ่ก็เลยแซวกับว่าแหมผมต้องเปิดดิกชันนารีนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนผู้จัดเอาหัวข้อให้ผมดูเนี่ยผมนึกเกือบจะต้องเปิดดิกชันนารีเลยว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วงานเนี่ยเดิมทีเดียวก็จริงๆแล้วที่ผมงงเพราะอย่างงี้คือจริงๆแล้วไอ้เอกสิทธิ์รัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นอีกประเด็นนึงกับ112นะฮะคือเอกสิทธิ์และฐานแบบคือประเด็นที่อาจารย์ปิยบุตรพยายามพูดเมื่อกี้นะฮะก็คือว่าเรื่องฟ้องไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยแต่ต่อให้ประเทศที่มีเอกสิทธิ์แบบเนี้ยนะฮะอย่างอังกฤษอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรืออย่างประเทศที่มีกษัตริย์ในยุโรปหลายประเทศเขาไม่ได้ห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ก็มีหรืออย่างน้อยการวิพากษ์วิจารณ์ในระดับธรรมดาเนี่ยเพราะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องเอกสิทธิ์กับประเด็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคนละอันกันนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้ช่วงหนึ่งก็นึกว่าจะให้อาจารย์บริเจตมาดีเบตเรื่อง112เนี่ยตอนหลังก็เปลี่ยนอีกเพราะนั้นงานวันนี้ก็เลยเปลี่ยนหลายอย่างสำหรับผมนะฮะซึ่งผมต้องเตรียมหลายอย่างเพราะนั้นผมจะพูดวันนี้ประเด็นใหญ่ๆอยู่2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยผมจะถือโอกาสพูดความเห็นผมต่อเรื่องคอร์การเคลื่อนไหวเรื่อง112โดยทั่วไปแล้วก็พูดจริงๆคือประเด็นเรื่องโดยรวมเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยสำหรับคนที่เห็นว่าเนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเราจะต้องมาหาทางแก้ไขปรับปรุงนะฮะแล้วช่วงหลังผมถึงจะพูดประเด็นเรื่องความเห็นผมต่อเรื่องการรณรงค์เรื่อง112ต่างหากคืองี้ถ้าใครดู Facebook ผมเนี่ยคงจะเห็นอันนี้นะฮะที่ผมขึ้นอันนี้คือผมแซวไอ้ข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าเขาบอกห้ามแตะต้องสถาบันกษัตริย์นะฮะผมก็เลยบอกเพราะนั้นคุณลืมไปแล้วว่าเคยมีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นนะฮะเรื่องสมเด็จทรงเสด็จงานศพน้องโบนะฮะคุณสนธิเคยพูดอธิบายเรื่องผ้าบันคอมายังไงคุณคำนูนสิทธิสมานเคยอธิบายเรื่องเงิน 250,000 มายังไงเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณไปบอกทูตสหรัฐว่าจุดๆๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรับอาหารอะไรเงี้ยซึ่งคุณสมัครสุนทรเวชก็ยืนยันพูดแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นพวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะอันนี้ลืมไปแต่พอยที่ผมเติมเดียวที่ผมเตรียมเรื่องนี้คืองี้ผมประเมินอย่างเงี้ยนะฮะคือว่าถ้าเราพูดกันอย่างประเมินว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนไอ้เรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรือเรื่อง112เนี่ยอันนี้ผมประเมินว่าผมเชื่อว่าเรื่องเนี่ยมันจะลดกระแสลงอ่ะนี่พูดกันอย่างตรงไปมาผมเชื่อว่าถ้าคอร์กอได้ชื่อเสร็จเนี่ยไปเสนอกับสภาผมว่าสภาเขาคงใช้ประธานรัฐสภาเนี่ยคงใช้เอกสิทธิ์ที่ว่า
ตีความว่าข้อเสนอเนี่ยมันไม่เข้าอยู่ในหมวดคือการเสนอลงชื่อหมื่นคนเนี่ยมันจะต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเข้าบอกว่าต้องหมวดเสรีภาพเรื่องอะไรงี้ใช่ไหมแล้วเขาจะตีความว่าเป็นหมวดความมั่นคงหรือเป็นหมวดอะไรซึ่งไม่เกี่ยวกับเสรีภาพแน่อันนี้แล้วผมก็จะจบไปหรือไม่เขาก็อาจจะเอาเรื่องไปดองเป็นปีๆแล้วก็ลืมไปหรือไม่เขาก็จะคว่ำในสภาเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ในที่สุดก็มันกระแสมันจะตกรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์โดยรวมด้วยคือถ้าคุณดูชาร์ตอันนี้เนี่ยนี่เป็นชาร์ตคดีหมิ่นนะฮะคดีหมิ่นเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยในปี52-53ถามว่ามันทำไมพุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็ง่ายมากก็เพราะเหตุการณ์ที่ให้ลืมไปเมื่อกี้นะฮะมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี51แล้วมันก็มีคนแสดงปฏิกิริยาออกมาต่อเหตุการณ์พวกนี้นะฮะพอแสดงปฏิกิริยาเข้าในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เนี่ยเกิดการจับเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณตีคุณหนุ่มใครต่อใครเนี่ยนะฮะคุณดาวตอร์ปิโดนี่อาจจะก่อนใครเพื่อนนะฮะในปี51อะไรเงี้ยนะฮะแต่คนอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะมาหลังจากเหตุการณ์ช่วงปลายปี51ทั้งนั้นนะทีนี้พอมาถึงปีนี้มันจะเริ่มตกแล้วนะฮะจาก400กว่าเนี่ยในปี52-53 เนี่ย54มันตกเหลือแค่ประมาณ84-85แล้วผมเชื่อว่ามันโดยสถานการณ์เนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะซาลงนะเหตุสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าตอนเนี้ยเหมือนกับที่คุณปาจินตั้งคำถามเมื่อกี้คือจริงๆแล้วอันนี้มันน่าสนใจนิดนะคืออาจารย์ปิยบุตรพูดถึงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเยอะนะคือฝรั่งเนี่ยในที่สุดแล้วการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับพลังประชาธิปไตยเนี่ยมันแสดงออกโดยผ่านการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาเกือบทุกประเทศมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรณีประเทศไทยเนี่ยเห็นได้ชัดว่าคนที่อยู่ในรัฐสภาเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนเนี่ยไม่ต้องการแตะเรื่องนี้แล้วตอนนี้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยของนปช.ของอะไรเนี่ยยุทธศาสตร์ของเขาก็คือว่าเนี่ยทำยังไงสุดความสามารถคือจะไม่แตะเรื่องนี้เขาอาจจะไปลบกับสุเทพลบกับอภิสิทธิ์ลบกับใครเรื่องรัฐธรรมนูญลบกับคนพวกนี้เนี่ยแต่เขาจะไม่แตะเรื่องนี้เป็นอันขาดนะฮะโดยหวังว่าไม่รู้ในอนาคตค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เรื่องนี้จะไม่แม้กระทั่งว่าจะช่วยคนที่อยู่ในคุก112เนี่ยออกมาก็จะไม่นะเพราะนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่นอนว่าจะมากจะน้อยเนี่ยกระแสเรื่องนี้ที่เราเห็นขึ้นสู่กระแสสูงในระยะปี51 52 53เนี่ยผมว่ามันคงนั่นไปนะฮะอันนี้มันโยงเข้ากับประเด็นเรื่องคอร์กอนิดนึงคืออาจารย์พงษ์ทองพูดถึงที่เชียงใหม่นิดนึงว่าต่อให้เราเสนอต่อให้ครก.เสนอไปแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่จบแค่นี้ก็จะดำเนินรณรงค์เรื่อง112ต่ออันนี้ผมก็เห็นด้วยอยู่นะฮะเรื่องไม่จบที่แต่ผมมีข้อเสนออันนี้นิดนึงผมเคยคุยเล่นๆกับเพื่อนนะเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยแต่นี้คุยเล่นแต่เสนอจริงนะซีเรียสให้คนที่อยู่ในครก.ลองพิจารณาดูนะฮะคือว่าผมว่าจริงๆแล้วคือครก.เนี่ยน่าจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเป้าของการรณรงค์นะฮะก็คือจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะเป็นครก.จะเป็นอะไรควปกคือเป็นเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คืออย่าจับเรื่อง112เรื่องเดียวคือเสนอให้ปฏิรูปทั้งสถาบันเลยนะฮะอันนี้คือผมคิดในระยะยาวนะฮะคิดในระยะยาวประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดคืออย่างนี้ผมเคยเขียนใน Facebook ใครอ่านประจำเนี่ยว่าการรณรงค์เรื่อง112ในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเหมือนกับเป็นความแปลกอะไรอยู่นิดนึงคือผมเห็นด้วยนะฮะเรื่อง112เนี่ยผมเสนอให้แก้ให้เลิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันมีความแปลกอยู่นิดนึงตรงที่ว่าทำไมมันลงที่112นะฮะสำหรับผมเนี่ย112เนี่ยมันเป็นเพียงประเด็นหนึ่งของประเด็นอื่นๆนะฮะที่เป็นส่วนสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานะของสถาบันกษัตริย์บางครั้งผมยังคิดเล่นๆว่ามันเหมือนกับว่าอันนี้ไม่ใช่นิยามนิติราชนะเพราะว่านิติราชเองเนี่ยว่าไปแล้วอย่างถ้าฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดหรือว่าเคยฟังอาจารย์นิติราชเนี่ยมีคอนเซปต์เรื่องสถาบันกษัตริย์แบบค่อนข้างครบชุดอยู่ในประเด็นต่างๆนะฮะแต่อันนี้เป็นการตั้งคำถามกับผู้นักวิชาการหรือคนอื่นๆที่ทำครก.เนี่ยเป็นหลักนะฮะนั่นไงว่าในความรู้สึกผมมันมีความแปลกอยู่เหมือนกันที่ว่าทำไมจึงรณรงค์อยู่ที่112นะฮะเพราะประเด็นใหญ่ของเรื่อง112เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัว112โดยตรงถ้าคุณดูการเคลื่อนปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาในระยะไม่กี่เดือนเนี่ยที่ครก.เริ่มรณรงค์112เนี่ยมันเหมือนกับเถียงคนละเรื่องใช่มั้ยฮะครก.ข้อเสนอนิติราชมาเสนอว่าต้องแก้112ไอ้พวกที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาไม่ได้เถียงเรื่องตัว112ดีไม่ดียังไงเขาเถียงเรื่องอะไรเขาบอกเนี่ยสถาบันกษัตริย์มีคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคือมันเหมือนคู่คนละภาษาใช่มั้ยทั้งพอคุณพูดว่าต้องแก้112ทางนี้ก็พูดว่าเนี่ยทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในสังคมไทยพวกมึงเนี่ยละคุณอะไรก็ว่าไปอย่างงี้ใช่มั้ยฮะประเด็นที่ผมเห็นมาตลอดก็คือว่าประเด็นจริงๆเนี่ยมันเลยไม่ได้อยู่ที่ตัว112เฉยๆอ่ะนะฮะ112มันเป็นเพียงตัวแสดงออกอันท้ายๆของมันน่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าตัวสถานะของสถาบันกษัตริย์นี่แหละเป็นยังไงนะฮะที่ผมทำเล่นๆแล้วก็ทำ Facebook ให้ดูเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ผมใช้นิดนึง
คือมันไม่ได้อยู่ที่ตัว112จริงๆอ่ะนะฮะมันอยู่ที่สถานะโดยรวมครับคือคนที่เขาไม่เห็นด้วยให้แก้112ไม่ให้แตะต้องเนี่ยเพราะเขามีภาพของสถาบันกษัตริย์อันนึงนะฮะอย่างที่รู้กันนะฮะอย่างนั้นทำคุณประโยชน์ถ้าไม่มีประเทศไทยล่มจมไปแล้วเนี่ยพวกอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอย่างงี้นะฮะคำถามผมคือว่าทำไมเราไม่รณรงค์ประเด็นนี้อ่ะนะฮะโอเคทำไปแล้วก็แล้วไปนะแต่ประเด็นของผมก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะให้มีการดีเบตหรือให้มีการเลิกเรื่อง112ได้เนี่ยคุณต้องเผชิญหน้ากับประเด็นเนี้ยประเด็นข้ออ้างที่ว่าสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นเนี่ยแล้วตั้งคำถามว่าอันเนี้ยเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นแบบนั้นจริงแล้วท้าทายให้คนที่ยืนยันเรื่องเนี้ยพิสูจน์มาสิคุณประยุทธ์บอกว่ามีบุญคุณเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ผมก็เรียนประวัติศาสตร์ผมสอนประวัติศาสตร์ให้คุณประยุทธ์เนี่ยอธิบายมาเนี่ยแล้วท้าทายว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกตรงไหนที่คุณห้ามไม่ให้คนเสนออย่างอื่นเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสำหรับผมแล้วถึงส่วน112เนี่ยเป็นเพียงประเด็นย่อยประเด็นหนึ่งนะฮะในเรื่องใหญ่คือประเด็นเรื่องว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยตรงไหนอยู่ยังไงแล้วเมื่อกี้ผมพูดเล่นๆในตอนต้นที่ว่าเอาตัวอย่างรูปธรรมเรื่องงานที่สนามหลวงเนี่ยคือเราต้องคิดในแง่ยาวว่าเรากำลังทำอะไรนะสำหรับผมเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นแพทไตไม่เป็นแพทไตเนี่ยมันดูที่ผมชอบว่าเป็นดัชนีอะไรพวกนี้เหตุการณ์ที่ผมยกให้ดูเนี่ยเอาอย่างแบบนั่นเลยนะที่ผมเขียนบนกระดานเนี่ยคือตราบใดที่ประเทศไทยยังมีการอ้างชาติศาสตร์กษัตริย์อ้างว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตทางสังคมการเมืองทุกอย่างเนี่ยอันนี้ไม่เป็นแพทไตอันนี้จริงๆเลยคือไม่ว่าคุณจะเลือกตั้งคุณจะชนะไม่ว่าอะไรนะตราบใดที่ชีวิต24ชั่วโมงของเราเนี่ยจะต้องอ้างอิงศูนย์กลางอันนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องเป็นชีวิตเป็นศูนย์กลางที่อยู่ที่สถาบันกษัตริย์ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่เป็นแพทไตหรอกคนจริงๆผมเคยพูดในที่อื่นเนี่ยมันเป็นปัญหาในทฤษฎีนะว่าในประเทศแบบนี้ไม่มีแม้แต่ประชาชนนะมันมีแต่ฝุ่นป้ายตีนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือประชาชนจริงๆเนี่ยคือคนที่มีสิทธิ์คนที่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้ต่อเนี่ยเรื่องสาธารณะแบบเนี้ยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าจะพูดจริงๆนะฮะในบริบทสังคมไทยเนี่ยการต่อสู้เพื่อไตเนี่ยก็คือการต่อสู้เพื่อยุติสถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นศูนย์กลางปัจจุบันข้ออ้างอย่างอื่นเนี่ยเรื่องเลือกตั้งเรื่องรัฐนูนเรื่องอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นนะฮะคือคุณทำมันอย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่ใช่นะฮะแล้วถ้าไม่มีการยกเลิกเรื่องเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนสถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยตัว112ก็ไม่มีทางเปลี่ยนผมอยากพูดถึงประเด็นหนึ่งคืออาจารย์วรเจตหรือนิติราชเนี่ยเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ในต้นปีนี้เรื่องเกี่ยวกับอุดมการที่บอกปัญหาอุดมการสำคัญแล้วก็อาจารย์วรเจตจะยกตัวอย่างว่าต่อให้เปลี่ยนเนี่ยถ้าอุดมการไม่เปลี่ยนอะไรเนี่ย ก็ไม่สามารถศาลก็ยังตัดสินแบบเดิมเนี่ยความจริงการสมมติอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะผมก็เห็นด้วยระดับนึงแต่ความจริงการสมมติอันเนี้ยมันเป็นการสมมติที่ผิดในแง่ที่ว่ามันสลับเวลาคือสำหรับผมเนี่ย112แก้ได้หรือแก้ไม่ได้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเรื่องอุดมการณ์ก่อนคือพูดง่ายถ้าคุณเปลี่ยนอุดมการณ์ไม่ได้ถ้าตราบใดคนยังพูดเป็นอย่างที่คุณเห็นใน Facebook ทางอะไรเนี่ยพ่ออย่างงู้นพ่ออย่างงี้สถาบันกษัตริย์อย่างงี้เนี่ยคือยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้นะอย่าว่าจะเปลี่ยนแก้เลยคือแต่ต้องไม่ได้เพราะนั้นหัวใจจริงๆเราพูดเรื่องอุดมการณ์ก็ดีหรือเรื่อง112ดีมันต้องคือประเด็นที่ว่าเราต้องเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนทีนี้เวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนอุดมการณ์เนี่ยความจริงผมมีข้อเสนอมีปัญหาทางวิชาการกับที่อาจารย์ธงชัยเสนอเรื่องอุลตร้าลอยลิสอะไรทั้งหลายแต่ผมจะข้ามไปเพราะมันจะเป็นรายละเอียดเมื่อวันหลังต้องหาทางจัดเสวนาวิชาการมาพูดเรื่องนี้อีกทีนะฮะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะเวลาเราพูดถึงอุดมการเรื่องถึงอุลตร้าลอยลิสหรือเรื่องอุกกาบาตนิยมเนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันอยู่อะนะฮะคือเราพูดว่าเราแก้112แก้อะไรไม่ได้อย่างเมื่อกี้พูดถึงข่าว2ทุ่มเนี่ย12คุณแก้ไม่ได้หรอกตราบใดที่มีข่าว2ทุ่มอะใช่มั้ยฮะเขาไม่คิดอยากจะแก้ให้คุณหรอกนะฮะหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นข้อเสนอว่าถ้าเราจะรณรงค์เรื่องนี้หรือถ้าเราจะทำเรื่องนี้ในระยะยาวจริงๆเนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอ่ะแล้วข้อเสนอผมคือว่าเดี๋ยวบางคนเอาแล้วเนี่ยขนาดแค่นี้อาจารย์จะวัดเจตยังโดนชกนะฮะอันนี้มันไอ้นี่เดี๋ยวนะฮะไอ้นี่เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงนะฮะคือปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดประเด็นนี้ทีว่าเราต้องเริ่มจากปัญหาว่าเราต้องชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรหรือเราอะไรคืออุดมคติหรือคือเป้าหมายของเราส่วนวิธีการยุทธวิธีอะไรนี่ข้ออีกเรื่องนึงนะฮะนี่ข้อเสนอผมว่าไอ้ที่เราไปโฟกัสเรื่อง112เนี่ยในแง่นึงเนี่ยในระดับนึงมันเป็นการโฟกัสที่มันผิดเหมือนกันนะฮะนี่ที่พูดอย่างนี้เอาคือผมเข้าใจว่าอย่างที่นิติราชเสนอเองก็ดีเนี่ยนะฮะหรือว่าบางครั้งที่อาจารย์บอยเจตหรือในงานวันที่15ก็เสนอว่าต้องจัด112เนี่ยเพราะว่าเหตุผลนึงที่ต้องแก้เพราะว่าต้องการพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องปรับตัวในแบบไตใช่มั้ยฮะอาจารย์พงษ์ทองพูดวันที่
15หรือว่าผู้ที่เชียงใหม่ผู้ที่บ้านโป่งแล้วก็พูดในแนวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วปรับตัวยังไงหรืออะไรเนี่ยการรณรงค์ในตลอดปี2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะคอรกอนะฮะคนกลุ่มอื่นที่ชูเรื่อง112เนี่ยไม่ยอมแตะประเด็นเนี้ยโอเคผมรู้มันยากในการแตะประเด็นนี้นะฮะคือการเราพูด112ส่วนนี้มันง่ายใช่มั้ยเรา112เรา112ไม่เป็นแค่ไปไม่จับคนไปอะไรเนี่ยแต่ผมว่ามันถ้าเราคิดในระยะยาวเนี่ยอันนี้เป็นข้อเรียกร้องต่อปัญญาชนด้วยนะเพราะอย่างที่บอกสภาบ้านเราคงไม่ทำแล้วสสบ้านเรานักนักการเมืองบ้านเราคงไม่ทำเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของปัญญาชนของนักวิชาการเนี่ยเป็นหลักว่าเราเนี่ยถ้าเห็นด้วยกับที่ผมเสนอนะว่าอันนี้ไม่มีปัญหาอื่นที่สำคัญกว่านี้อีกแล้วเรื่องการเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะนี่พูดอย่างซีเรียสนะนี่พูดเลยไปนิดนึงถึงข้อเสนอเรื่องนิติราชเรื่องรัฐประหารเรื่องอะไรผมก็เห็นด้วยนะส่วนหนึ่งเรื่องล้างผลพวงรัฐประหารเรื่องอะไรเนี่ยหรือเรื่องปฏิรูปศาลเนี่ยแต่พูดกันตรงๆนะฮะว่าอันนี้เป็นการจัดการที่ผลนะทำไมจึงมีรัฐประหาร19กันยาที่มีรัฐประหาร19กันยาเพราะคนที่ทำรัฐประหารเนี่ยเขาต้องการรักษาสถานะของสถาบันกษัตริย์ไว้จากการท้าทายของอำนาจแบบใหม่อ่ะใช่ไหมฮะใครเป็นคนทำนี่ผมไม่รู้นะฮะใครเป็นคนทำหรือผมรู้ผมก็พูดไม่ได้แต่เป้าหมายเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนคือคนที่ทำเนี่ยต้องการจะรักษาสถานะแบบเนี้ยของสถาบันกษัตริย์จากการท้าทายของอำนาจแบบใหม่อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจที่ป๊อปปูล่าในชนบทอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือเรื่องนี้เลยเนี่ยเพราะนั้นในแง่หนึ่งเราพูดว่ารัฐประหารเนี่ยเราเขียนเรื่องลงโทษเรื่องอะไรเนี่ยคราวหน้ามันทำมันก็ทำใหม่อ่ะพูดง่ายใช่ไหมฮะปัญหานู้นปัญหานี้คราวหน้ามันทำก็ทำใหม่เราต้องแก้ที่มันที่ตัวสาเหตุนะฮะคือมันมีคนพูดกันเยอะเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยในแง่ที่ว่าคณะรัฐประหารอ้างสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมฮะอภิสิทธิ์อ้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็จัดการแล้วก็ยิงคนที่ราบประสงค์อะไรทั้งหลายแหละพวกอมาตย์อ้างอเมิดเอื้ออะไรทั้งหลายแหละเนี่ยผมตลอดมาหรือกระทั่งชอบมีการพูดอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งโอเคพูดเป็นแบบเผินๆผมก็โอเคนะใช่ไหมอย่าดึงสถาบันกษัตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่าอะไรความจริงแล้วมันมีปัญหาในทางข้อเท็จจริงว่าผมไม่คิดว่าใครดึงได้นะฮะแต่ต่อให้เรายอมรับว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของอำมาตย์หรือเป็นเรื่องของการอ้างเป็นของอะไรเนี่ยคณะรัฐประหารนี่ทำไปอ้างประเด็นใหญ่จริงๆก็คืออะไรคือเราต้องยุติสถานะของสถาบันกษัตริย์ที่กลายเป็นสิ่งที่เอาไปอ้างกันน่ะในญี่ปุ่นเขาไม่อ้างกันแล้วนะฮะในเนเธอร์แลนด์เขาไม่อ้างในเบลเยียมเขาไม่อ้างคือทำไมในประเทศไทยจริงๆต้องอ้างอย่างเงี้ยก็เพราะที่ต้องอ้างอย่างนี้ตลอดเวลาเดียวโอเคก็คือเพราะมีอุดมการณ์กษัตริย์นิยมเนี่ยแต่อุดมการณ์เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่มันประกอบกันขึ้นมานะฮะหลายคนผมเชื่อว่าคงเคยเห็นที่ผมเสนอ8ข้อเนี่ยทำไมผมเสนอ8ข้อแล้วทำไมโอ้โหทีนึงเอาเสนอหมดเนี่ยแต่ไหนแต่ไรผมยืนยันอย่างนี้แล้วก็ยังยืนยันอยู่จนวินาทีนี้นะฮะเหตุผลตอนที่นิติราชเสนอเมื่อปีที่แล้วผมก็ไปพูดบ้างคร่าวๆว่าถึงที่112มันไม่ได้อยู่ของมันโดดๆอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าต่อให้คุณรณรงค์ให้ตายนะถ้ายังมีข่าว2ทุ่มเนี่ยยังมีข้อ7ข้อ8ข้ออะไรทั้งหลายแหละที่ว่าเนี่ยนะฮะมีโครงการหลวงมีเรื่องการเสนอตั้งแต่เด็กชั้นประถมมาก็จัดให้มีพิธีกรรมในการสดุดีในอะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้เพราะนั้นบ้านเราเนี่ยมันฟังดูมันเป็นโชคร้ายอ่ะนะฮะเรามาถึงจุดที่ว่าถ้าคุณต้องการแก้112หรือต้องการแก้อะไรเนี่ยคือคุณต้องแก้ทั้งชุดและคุณต้องเสนอทั้งชุดคือเป็นไปไม่ได้ที่จะเสนอว่าเนี่ยแก้112ก่อนแล้วเราค่อยมาวิจารณ์กันหรือค่อยมาอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าคนที่เขาไม่รับเขาไม่รับทางนั้นนะฮะถ้าตราบใดที่มีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือตราบใดที่ยังมีเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาลต้องเนี่ยใส่หัวเข้าไปโปรแกรมใส่หัวเข้าไปนะฮะเปิดทีวีมา24ชั่วโมงต้องใส่หัวเข้าไปใส่หัวเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็พิธีกรรมทุกอย่างอะไรทุกอย่างเนี่ยใช่ไหมฮะมีมาตรา8มีอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยแต่ในแต่ผมนึกบอกว่ากรณี112เนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทั้งหมดเกี่ยวกับสาระของสถาบันกษัตริย์แล้วเป็นเรื่องที่ฟังดูมันแม้อาจจะดูหน้าหดหูนะว่าเรื่องมันใหญ่เหลือเกินขนาด112ยังโดนต่อยหน้าหรืออะไรแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกทางอื่นน่ะคือพูดกันอย่างแบบฝรั่งเรียกเรียลลิสติกอย่างเป็นจริงรูปธรรมเนี่ยในประเทศไทยในสังคมไทยในขณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างรูปธรรมง่ายๆว่ายังมีข่าว2ทุ่มแล้วคุณคิดว่าเขาอยากจะแก้112ไม่แก้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่ผมเรียกร้องต่อนักวิชาการต่ออะไรทั้งหลายแหละคือว่าเรื่องยกเนี่ยผมว่าเรื่องมันจะซาลงไปในเวลาไม่นานน่ะแต่สิ่งที่เราต้องคิดคำนึงถึงระยะยาวคืออันเนี้ยแม้ผมไม่อยากจะใช้คำที่มันดูดราม่าหรืออะไรผมแต่ถ้าใช้คำที่มันดูขังๆนะผมว่าในแง่ปัญญาชนเนี่ยปัญหาการเปลี่ยน
ประเทศไทยหรือการเปลี่ยนที่ว่าจากประเทศที่ต้องทุกอย่างเนี่ยอย่างที่เราเห็นตามถนนเนี่ยยาเสพติดก็เพื่อพ่อขับรถดีก็เพื่อพ่อคือใช่ไหมฮะรัฐประหารก็เพื่อพ่อลาประสงค์ก็เพื่อพ่อคือทุกอย่างเนี่ยต้องอ้างนี้หมดเนี่ยให้เป็นประเทศที่ต่อไปนี้เนี่ยสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่ศูนย์กลางของชีวิตคนไทยต่อไปอ่ะไอ้นี่พูดซีเรียสนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ถ้าพูดกันแบบฟังดูดราม่าว่าสำหรับปัญญาชนเนี่ยสำหรับนักวิชาการสำหรับคนที่คิดว่าเป็นแบบตายทั้งหลายแหล่เนี่ยผมว่าถ้าใช้คำฟังดูนะนั่นคือเป็นอะไรบางอย่างเป็นพันธะหรือเป็นภารกิจที่มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะคือถ้าคุณเกิดมาผมคงอยู่ไม่กี่ปีนะ50กว่าแล้วนะฮะสูบบุหรี่ทุกวันนี่คงจะตายเร็วๆแต่ว่าสำหรับคนที่ยังอยู่นะฮะหรือว่าคนที่เนี่ยนักวิชาการทำเรื่องโน้นเรื่องนี้เคยสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเคยสนใจเรื่องอาจจะปัญหาเรื่องภาคใต้เรื่องมนุษยชาติทั้งหลายแหล่เรื่องต่างประเทศเรื่องอะไรเนี่ยผมอยากให้ลองตั้งคำถามดีๆว่าไอ้เนี่ยเราปล่อยให้ภาวะเนี้ยมันเป็นมาหลายสิบปีเนี่ยที่บอกข่าว2ทุ่มนี่ไม่รู้ทุกคนเกิดมาก็เจอข่าว2ทุ่มแล้วอันนี้นอกเล็กๆเป็นเกร็ดนิดนึงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนช่วงเกิดวิกฤตรัฐประหารเนี่ยมันในหมู่นักวิชาการมันชอบมีการเซ็นชื่อกันนะฮะแบบประท้วงย้ายธรรมศาสตร์ประท้วงเรื่องภาคใต้ประท้วงเรื่องสื่อมวลชนประท้วงเรื่องนู้นนี้เรื่องนักการเมืองเนี่ยผมไม่เคยเซ็นเลยนะแล้วผมว่าสักวันนึงผมเคยนึกว่าเมื่อไหร่จะมีนักวิชาการร่วมลงชื่อประท้วงเสนอให้ยุติข่าว2ทุ่มอะไรแบบเนี้ยผมยินดีเซ็นเลยคนแรกคือนึกออกมั้ยฮะว่านึกออกมั้ยว่าประเด็นก็คือว่าคือเรื่องนี้ความจริงผมอยากมีเวลาจัดดีเบตเรื่องนี้อีกทีนะครับถ้าใครตาม Facebook ผมเนี่ยผมอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์ซึ่งเพิ่งโดนข้อหาหมิ่น112ไปเนี่ยผมแลกเปลี่ยนแกประเด็นนี้คือสำหรับผมคืออย่างนี้นะฮะแต่ไหนแต่ไรผมยืนยันงี้ตราบใดที่เราปฏิบัติต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยเหมือนกับปฏิบัติต่อนักการเมืองไม่ได้ตามนั้นก็ไม่มีการวิจารณ์นักการเมืองเนี่ยไม่มีความหมายเลยนี่พูดตรงๆความจริงเนี่ยผมเคยนึกเล่นๆนะว่าผมพวกสยามประชาภิวัตน์ก็ดีพวกพันธมิตรเนี่ยควรจะขอบคุณผมนะที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพราะอะไรรู้ไหมคือที่เขาด่าทักษิณเนี่ยมันไม่มีความหมายในความเห็นผมนะด่าทักษิณอย่างงี้ถ้าผมถามว่าแล้วคุณใช้สิ่งที่ด่าเนี่ยกับสถาบันกษัตริย์ได้ไหมคุณจะตอบว่าไงคือในประเทศไทยเนี่ยนะฮะการอภิปรายทางการเมืองเนี่ยไม่มีความหมายเลยคุณด่าไปเลยคุณด่านักการเมืองเนี่ยอย่างงี้อย่างนี้โกงกินคอร์รัปชันขายชาติอะไรสารพัดอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกใช้อำนาจในทางที่ผิดผมถามว่าหลักการพวกนี้โอเคด่าไปเลยฝ่ายแดงแม้ทั้งฝ่ายแดงที่ด่าพิสิทธิ์ด่าสุเทพนะพูดตรงๆนะก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะอะไรรู้ไหมคำถามว่าแล้วไอ้คือการอภิปรายทางการเมืองทุกอย่างเนี่ยมันวางอยู่บนหลักการที่มันยิ่งอ่ะทั่วไปพวกนี้คุณทนไม่ได้ที่นักการเมืองคนนั้นเป็นอย่างนี้คนไม่ได้นักการเมืองคนนี้เป็นอย่างนี้คุณทนไม่ได้อย่างนี้อย่างที่ผมถามอ่ะทำไมคุณทนดูข่าวสองทุ่มอยู่ได้ตั้งแต่เกิดจนเนี้ยแล้วถ้านักการเมืองมีข่าว2ทุ่มเนี่ยคุณทนได้ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพราะผมคือว่าตราบใดที่คุณไม่สามารถใช้บรรทัดฐานเดียวกันได้เนี่ยกับกรณีสถาบันกษัตริย์เนี่ยชีวิตทางการเมืองของไทยเนี่ยเป็นชีวิตที่มันไม่มีความหมายอ่ะพูดง่ายคุณโกรธนักการเมือง A คุณโกรธนักการเมือง B ฝ่ายแดงโกรธอภิสิทธิ์ฝ่ายเหลืองโกรธทักษิณเนี่ยมันเป็นการโกรธที่เท่ากับมือกับส่วนตัวผมเคยพูดเล่นๆว่าไม่ต่างอะไรกับคุณหมอเนี่ยทักษิณผิดเพราะว่าตัวเตี้ยเกินไปหรือว่าอภิสิทธิ์ผิดเนี่ยเพราะยิ้มสวยกันไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะว่าเราอ้างหลักการว่าคนนี้ผิดเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่เพราะหลักการเดียวกันเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นหลักการที่เราทนไม่ได้ถ้าใครละเมิดเนี่ยถามว่าใช้กับสถาบันกษัตริย์ได้ไหมหรือทำไมไม่ใช้เนี่ยเงียบกันไปหมดเพราะนั้นมีแต่คุณต้องแก้ปัญหาอันเนี้ยคือประเทศไทยเนี่ยผมถึงบอกฟันธงว่าในบริบทประเทศไทยเนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษไอเตอร์คุณปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ใช้มาตรฐานเดียวกับคนทั่วไปได้ไม่งั้นคุณก็ไม่มีไปได้แค่นี้เองง่ายๆซึ่งอันเนี้ยนักวิชาการที่หลายปีที่ผ่านมาวิจารณ์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้กลับไปคิดอย่างซีเรียสเลยนะฮะว่าลองตั้งคำถามดีๆว่ามันมีความหมายอะไรไหมที่เราจะวิจารณ์เรื่องอะไรต่อให้ไม่เกี่ยวกับสถาบันเลยนะลุกทุกเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเราไม่สามารถตอบคำถามได้ว่าทำไมหลักการทำนองเดียวกันเนี่ยเราไม่แอพพลายกับสถาบันกษัตริย์ใช่มันมีกฎหมายห้ามมันมีอะไรห้ามแต่มันมีความห้ามเนี่ยแล้วทำไมเราไม่เรียกร้องให้เลิกล่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ง่ายๆอย่างข่าวสองทุ่มก็ดีงานหนำหลวงอะไรก็ดีเนี่ยลองจินตนาการว่าถ้าเป็นนักการเมืองทำเนี่ยคุณทนได้ไหมเนี่ยถามจริงๆผมพนันได้เลยในหมู่นักวิชาการเนี่ยบ้านเมืองต้องลุกเป็นไฟแน่เลยในหมู่มหาลัยเนี่ย
ต้องเขียนจดหมายเนี่ยทำได้ยังไงเนี่ยไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยแต่ทำไมคุณทนได้เมื่อมาถึงประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ผมจะกลับมาพูดประเด็นนี้ทีแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องทำไมผมจึงเสนอให้แก้หรือให้เลิกนะฮะโอเคนี่คือส่วนแรกที่ผมตั้งใจจะพูดนะฮะทีนี้ส่วนที่สองเนี่ยซึ่งเดิมผมเตรียมจะดีเบตกับอาจารย์บรเจตกับคอรกอเนี่ยนะฮะวันนี้อาจารย์บรเจตไม่มาแต่ก็มีคอรกอหลายคนเนี่ยผมเสนอนี้นะฮะเวลาเราพูดว่าเราควรทำอะไรกับ112เนี่ยหรือกระทั่งทำอะไรกับที่ผู้จัดตั้งไว้นะฮะ sovereign immunity เนี่ยนะฮะไอ้นี่คือมันเหมือนกันนะฮะแต่ผมจะเอาเฉพาะประเด็นรูปธรรม112เป็นหลักนะฮะมันมีปัญหาอยู่3ประเด็นนะฮะที่ต่อเนื่องกันหรือถ้าพูดให้เป็นภาษาปรัชญาหน่อยคือมันมีระดับของความทั่วไปหรือระดับที่เป็นนามธรรมจากมากมาหาน้อยขอโค้ดภาษาอังกฤษคือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกมีความ generality จากมากมาหาน้อยพูดง่ายๆว่าก่อนที่เราจะรณรงค์เรื่อง112เนี่ยเราต้องตั้งคำถาม3อันนี้ข้อ1เนี่ยโดยหลักการหรือโดยอุดมคติเนี่ยประเทศประชาธิปไตยเนี่ยควรจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขไหมข้อ2โดยหลักการหรือโดยอุดมคติเนี่ยประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยควรจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขไหมและข้อ3จึงค่อยมาถามว่าในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเสนออะไรเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขอันนี้สำคัญนะฮะที่ผมแบ่งเป็น3มันเพราะอะไรอันนี้ผมต้องยอมแล้วว่าเดิมทีเดียวเนี่ยผมเข้าใจว่าแล้วผมเชื่อว่าคนจำนวนมากก็เข้าใจว่าที่นิติราษเสนอให้แก้112ไม่เสนอให้เลิกเลยเนี่ยเพราะเห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมาะมันไม่พร้อมผมไม่รู้นะที่ผมเขียนใน Facebook แล้วคนมาเถียงผมเนี่ยยังเสนอให้เลิกเลยไม่ได้เสนอเลิกไม่ได้เนี่ยนิติราษเขาอยากจะเสนอแต่เขาเห็นว่าเลิกเลยนะผมก็เข้าใจว่าอย่างนี้มาโดยตลอดนะฮะจนกระทั่งไม่กี่วันก่อนหน้าวันที่15มกรานะฮะอาจารย์บริเจตเขียนจดหมายให้ผมถึงส่วนตัวอันหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจารย์บริเจตไปอธิบายวันที่15เนี่ยผมถึงตระหนักว่าความแตกต่างระหว่างผมกับอาจารย์บริเจตกับนิติราษเนี่ยความจริงมันไม่ใช่ประเด็นเนี้ยนะฮะมันประเด็นยิ่งกว่านั้นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิติราษเองเนี่ยที่เขาเสนอไม่ให้เลิกเลยเนี่ยพอเขามีไอเดียหรือเขาตอบข้อ1และข้อ2เนี่ยคนละแบบกับผมนะฮะคือนิติราษเนี่ยหรือดาวเจเดเสนอว่าต่อให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะฮะต่อให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็ยังควรมีกฎหมายคุ้มครองประมุขเรื่องหมิ่นประมาทอยู่อันนี้ผมยอมแล้วผมตกใจตอนแรกผมแล้วผมว่าผมคุยกับเพื่อนบางคนนะอย่างผมคุยกับบก.อ่านเนี่ยนะฮะคุณนายดาก่อนหน้าที่จะมีการวันที่15แกก็บอกเนี่ยจริงแล้วผู้อาจารย์วาเจตเขาคงอยากจะเสนอให้เลิกแหละแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ให้เลยแม้ทั้งคุณพุทธพงศ์ซึ่งช่วยนิติราษฎร์ทำอยู่เนี่ยตอนแรกที่มาดีเบตกับผมเนี่ยก็ยังดีเบตในทางที่ว่าเสนอให้เลิกเลยเนี่ยมีหวังพวกแนวร่วมไม่อยู่ไม่อะไรเนี่ยจนท่านอาจารย์วาเจตแกเขียนจดหมายให้ผมเนี่ยแล้วเตือนผมว่าเออจริงๆแล้วอาจารย์พูดตั้งแต่ปี2550 51 52ใช่ไหมเนี่ยที่อาจารย์เขียนว่าใช่ไหมการที่ภาควิจารณ์ดูหมิ่นประมาทต่างกันเนี่ยนะฮะอะไรนะคือข้อเสนอของอาจารย์คือว่าเออนี่นะฮะฉะนั้นถ้าถามว่ายกเลิกคุ้มครองนี้ไปเลยเห็นด้วยไหมอะไรเนี่ยช่วยประกาศให้เลื่อนรถข้างถนนเพราะจะมีขบวนเสด็จระวังคุก15ปีเป็นโจ๊กนะครับเป็นโจ๊กคืองี้เรื่องจริงป่ะเรื่องจริงนะฮะต้องไปเลื่อนรถนะครับเรื่องจริงโอเคอาจารย์วรเจตพูดอย่างนี้นะครับในปี51นะฮะ551หรือ52เนี่ยนะฮะอาจารย์พูดว่าฉะนั้นถ้าถามว่ายกเลิกการคุ้มครองนี้ไปเลยเห็นด้วยไหมอาจารย์บอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐยังต้องมีอยู่นะฮะที่อาจารย์เสนอว่าต้องแก้เรื่อง112นะฮะแล้วตอนหลังก็เลยมีคนมาบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ปิยบุตรเคยเขียนไว้เหมือนกันใช่มั้ยฮะในปี2548เนี่ยตั้งแต่ปี2548ใช่มั้ยที่นี่อาจารย์ปิยบุตรเขียนนะฮะว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทประมุขของรัฐเป็นความจำเป็นที่กฎหมายในทุกประเทศต้องมีเพื่อคุ้มครองสถาบันนะฮะคืออันนี้ผมยอมแล้วตอนแรกผมรู้เนี่ยผมตกใจแล้วมึนอยู่ตั้งหลายวันนะฮะช่วงนึงที่ผมปิด Facebook ไปเนี่ยเหตุผลนึงก็เพราะผมตกใจว่าผมนึกว่าแต่ความจริงในแง่นึงผมเห็นด้วยผมว่าดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีอย่างที่ว่าต
ประเด็นผมคืออย่างนี้คือเท่าที่ผมฟังนักวิชาการอื่นที่เข้าร่วมกับคอร์รัปชันทุกคนเนี่ยอาจารย์พวงทองอาจารย์เรียงรัตน์อาจารย์ยุกติใครต่อใครเนี่ยถึงที่สุดเนี่ยผมว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามที่สำคัญที่เมื่อกี้ผมบอกคือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าเราต้องเริ่มจากปัญหาหลักการนะว่าในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเราควรยังจะมีกฎหมายแบบที่ว่านี้อยู่หรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยเนี่ยคือข้อ1ข้อ2เนี่ยมันต่อเนื่องกันนะฮะในบริบทของประเทศไทยเนี่ยสมมติประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยยังควรมีอันนี้มั้ยคำซึ่งถ้าผมฟังนักวิชาการคนอื่นนะไม่เคยมีใครพูดประเด็นนี้เลยที่ผมฟังอาจารย์พวงทองพูดหรือแม้แต่อาจารย์เกษียรที่มาสนับสนุนคอร์รัปชันเนี่ยมักจะพูดในแง่ที่ว่าปัจจุบันเรายังเสนอไม่ได้เราเสนอไม่ได้เพราะว่าคนจำนวนมากยังเชื่อมั่นในสถาบันกษัตริย์เรื่องอะไรทั้งหลายแหล่นะเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมอะไรก็ว่าไปเนี่ยผมว่าสำหรับนักวิชาการหรือปัญญาชนเนี่ยสิ่งที่ควรจะตอบคำถามใหญ่ว่าเนี่ยโดยทางหลักการเนี่ยคุณเห็นว่าควรจะมีกฎหมายอย่างนี้ไหมสำหรับประมุขที่เป็นกษัตริย์ในประเทศไทยอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งนักวิชาการของคอร์รัปชันเนี่ยอย่างที่บอกนิติราเนี่ยเขามีคำตอบอยู่นะเพราะเหตุผลที่เขาเสนออย่างนี้เนี่ยพอเขาเห็นว่ายังไงก็ย่อมควรมีอยู่สำหรับผมเนี่ยซึ่งผมเห็นต่างกับอาจารย์บรเจเห็นต่างอาจารย์ปิยบุตรหรือเห็นต่างกับนิติราคือตรงเนี้ยคือผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคล้ายๆกับที่คุณว่าลวีสรุปตอนก่อนอภิปรายไม่รู้ใครยังจำได้ไหมว่าผมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการครับตายเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ควรมีอยู่คือคุ้มครองประมุขในเรื่องอื่นได้เรื่องการฟ้องร้องเรื่องอะไรเนี่ยคุ้มครองได้เรามาดีเบตรายละเอียดอะไรกันที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอเนี่ยนะฮะแต่คุ้มครองเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์เป็นกรณีพิเศษเนี่ยว่าใครที่พากษ์วิจารณ์ประมุขแล้วเนี่ยจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทเป็นกรณีพิเศษเนี่ยทั้งนี้มันมีข้อหาหมิ่นประมาทคนทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยผิดหลักประชาธิปไตยผมรู้ดีว่าในประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยมีอยู่นะฮะโดยจริงผู้บริหารประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยมีอยู่แต่สิ่งที่ผมเสนอโดยตลอดคือว่าไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ของยุโรปนะฮะสถานะของสถาบันกษัตริย์ยุโรปเนี่ยเขาสู้กันมายืดเยื้อยาวนานมากจริงบางคนเนี่ยเสนอว่าสู้กันมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งอะไรที่มันเป็นสิ่งตกท่อตกทางอยู่อันเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะต้องเอาตัวอย่างอันเนี้ยมันมีตัวอย่างที่เราสามารถเอาได้นะฮะเนี่ยซึ่งผมเสียดายมากที่คนทำคอร์รัปชันยังทำมาผิดอยู่นะอังกฤษสรุปว่ายกเลิกโทษจำคุกความจริงไม่ใช่อังกฤษไม่มีโทษหมิ่นเพราะประชานุภาพต่างหากมันเคยมีโทษอันหนึ่งซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า seditious libel นะฮะก็คือการหมิ่นที่มีหนาเป็นหมิ่นรัฐาธิปัตย์อะไรเนี่ยแต่โทษ seditious libel เนี่ยมันเป็นโทษที่เอาผิดไม่เพียงแต่หมิ่นควีนนะฮะแต่ยังหมิ่นพวกเนี่ยสังฆราชหมิ่นพวกรัฐมนตรีอะไรของควีนด้วยแต่เขาเลิกไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อปี2009แล้วก่อนหน้า2009เขาก็ไม่ได้ใช้ไปเป็น10ปีเป็นเรียกว่า5-60 ปีอ่ะนะฮะ 3-40 ปีขึ้นไปเพราะนั้นอันนี้ก็ผิดอีกนะฮะคือจริงๆแล้วไม่มีเพราะผมว่ามันมีตัวอย่างของอังกฤษเนี่ยที่ไม่ต้องมีเลยนะฮะอีกตัวอย่างนึงก็โอเคนี่ไม่ใช่กรณีของกษัตริย์นะฮะเป็นกรณีของสหรัฐซึ่งอันนี้ผมเสียดายอยู่ผมในวันเปิดงานวันที่15เนี่ยอาจารย์สาวิตรีเนี่ยไปยกตัวอย่างว่าสหรัฐเนี่ยมีกฎหมายป้องกันหมิ่นประมาทให้ประมุขอันนี้ก็ไม่ใช่นะฮะสหรัฐเนี่ยไม่มีกฎหมายป้องกันหมิ่นประมาทประมุขอ่ะผมเคยยกตัวอย่างง่ายๆไว้ใครอยากรู้ว่านั่นก็ไปท้าย Google เนี่ย3คำเนี้ยใช่ไหมอะไรนะidiot stupid fuck อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อโอบามาหรือใส่ชื่อแบบดีคนใดขึ้นมามันขึ้นมาเป็นร้อยๆหน้าเลยเพราะมันไม่มีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขนะฮะทีนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยสำหรับผมว่าในเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามีมาตรฐานว่ามีทั้งมีและไม่มีเนี่ยทำไมเราจะต้องไปเลือกเอาที่มันมีตัวอย่างมีอ่ะเราก็เลือกตัวอย่างที่มันไม่มีสิกับที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมผมชอบยกกรณีตัวอย่างญี่ปุ่นบ่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะเอากรณีอะไรเป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยผมว่าเราต้องกรณีตัวอย่างญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัปดาห์ที่อาจารย์ปิยบุตรโพสต์เรื่องนี้ทาง Facebook ซึ่งผมชอบมากนะคือความจริงผมเคยโพสต์ประเด็นก่อนหน้านี้ว่าข้อสังเกตคืองี้ในบรรดารัฐนูนประเทศต่างๆที่กษัตริย์เป็นประมุขปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขียนละเอียดที่สุดเลยใช่ไหมประเทศอื่นๆเนี่ยนอร์เวย์เดนมาร์กเบลเยียมเนี่ยเขียนว่าประมุขทำอะไรบ้างอย่างคร่าวๆแค่นี้ใครไปดูรัฐนูนญี่ปุ่นนะฮะเขียนละเอียดเลยประมุขทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วระบุชัดเลยนะสิ่งที่จะทำได้เนี่ยต้องมาจากการเสนอนะฮะเขียนไว้เลยนะต้องมาจากการเสนอโปรโพสและแอปพรูฟหรือเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเท่านั้นคือกำหนดตายอันไหนที่รัฐมนตรีให้เสนอเนี่ยทำไม่ได้ไม่ใช่โดยพลเรือนหลีด้วยตัวเองด้วยนะทำไม่ได้นะฮะสิ่งที่ทำเนี่ยต้องมาจากคณะรัฐมนตรีเสนอเท่านั้นคือเขาเขียนไว้ละเอียดนี้เพราะอะไรเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่เดิมทีเดียวเนี่ยมันคล้ายประเทศไทยอ่ะในระยะ 4-50 ปีที่ผ่านมา
คือทุกอย่างเนี่ยอ้างจักรพรรดิหมดใช่ไหมฮะอะไรก็จักรพรรดิกระทั่งไปทำสงครามโลกครั้งที่สองก็จักรพรรดิเหมือนกันเนี่ยทีนี้พออเมริกาเข้าไปยึดครองญี่ปุ่นในช่วงแรกๆเนี่ยอเมริกาเลยเลิกหมดไอ้มาตราที่เราใช้เป็นมาตรา8ปัจจุบันเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ได้โดยที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดไม่ได้เนี่ยมันมาจากมาตรา3ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นก่อนสงครามโลกที่บอกว่า the emperor is sacred and inviolable คือองค์พระจักรพรรดิเนี่ยเป็นที่เคารพสักการะและละเมิดไม่ได้ล่องมาเป๊ะๆเลยนะฮะอเมริกันก็ไปถึงเนี่ยเลิกเลยมาตรานี้กฎหมายหมิ่นพระวิชานุภาพที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลิกเลยเหมือนกันจนกระทั่งบางทีมันเป็นโจ๊กที่ญี่ปุ่นว่าในญี่ปุ่นเนี่ยคุณสามารถด่าจักรพรรดิได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าคุณด่าประธานาธิบดีอเมริกันในญี่ปุ่นเนี่ยคุณผิดกฎหมายเพราะมันมีกฎหมายหมิ่นประมุขต่างประเทศอยู่ในญี่ปุ่นนะอันนี้จริงๆนะเขาบอกคุณเผาธงชาติญี่ปุ่นเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณไปเผาธงชาติสหรัฐเนี่ยคุณผิดนะครับเพราะว่ามันมีคือเขาเลิกอะไรที่มันเกี่ยวกับการอ้างอิงจักรพรรดิหมดเลยทำไมต้องเลิกก็เพราะว่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้ผมนึกว่าถ้าถามว่าประเทศไทยเนี่ยในกรณีบริบทประเทศไทยเนี่ยถ้าจะตอบคำถามข้อสองที่ผมพยายามจะตอบเนี่ยคือว่าถ้าเราจะต่อสู้ทางอุดมการณ์เราจะต่อสู้อะไรเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมว่าต้องทำแบบญี่ปุ่นนะคือเสนอให้เลิกให้หมดมาตรา8ต้องเลิกมาตรา112ต้องเลิกและที่ผมเขียนไปในเฟซบุ๊กหลายครั้งแล้วผมว่าอะไรคือเดิมทีเดียวเราเชื่อโดยอุดมการณ์ของเราว่าเจ้าไม่เท่ากับคนธรรมดาอะไรที่ดีพอสำหรับคนธรรมดาก็ยังไม่ดีพอสำหรับเจ้าคือจริงมันถ้าพูดอย่างเต็มที่เจ้าไม่เท่ากับธรรมดาคนธรรมดาต้องจงรักภักดีต่อเจ้าสิ่งที่ผมเสนอว่าอย่างเป็นง่ายๆเลยว่าหลักการผมเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์คือว่าเจ้าเท่ากับคนธรรมดาอะไรที่ดีพอสำหรับคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องดีพอสำหรับเจ้าด้วยแล้วผมว่าพูดในแง่ของมนุษย์ในแง่ของประชาชนเนี่ยที่จะต่อสู้ที่จะทำอะไรในระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องหาทางที่พยายามจะยืนยันเรื่องนี้นะฮะก็คือว่าแทนที่เวลาเคลื่อนไหวใดทีประชาชนต้องมาคอยแก้ว่าเราไม่ด่านะเราอย่างไรยังไงเราก็จะต้องเราไม่ถือคือคำถามผมว่าในสุดแล้วเนี่ยมันไม่แก้ในระยะสั้นๆอยู่แล้วเรื่องพวกนี้แต่เรื่องนี้ในระยะยาวเนี่ยเรากำลังทำอะไรบางอย่างซึ่งมันสำคัญแล้วมันเรื่องใหญ่มากพูดกันตรงๆนะที่สำหรับคนที่ถามเรื่องทอนะถ้าถามผมแบบนั่นเลยนะผมสำเร็จไหมในที่สุดเราจะเปลี่ยนประเทศไทยเพราะตามวิชั่นหรือตามวิสัยทัศน์ผมเนี่ยคุณลองนึกภาพแล้วกันเรา24ชั่วโมงเนี่ยเรามีการอ้างอิงสถาบันกษัตริย์ในชีวิตเรานี่กี่หนเนี่ยนะฮะลองนึกดูในประเทศไทยซึ่งปลอดการอ้างอิงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นประเทศไทยแบบไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วมันจะทำได้ไหมเนี่ยคนไทยที่โตมาทั้งชีวิตหลายสิบปีเนี่ยผมไม่รู้ทำได้หรือเปล่านี่พูดตรงๆนะสำเร็จหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าถ้าไม่ทำถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นพระไตรกี่ชาติต่อกี่ชาติผมตายไปเกิดใหม่พวกคุณตายไปเกิดใหม่ก็ยังเป็นอย่างเงี้ยลูกหลานเหลนหลนคุณเนี่ยก็ยังเป็นฝุ่นละอองใต้ตีนอยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่มีทางอื่นน่ะนะฮะทีนี้กลับไปที่ประเด็นที่2ผมถึงบอกว่าในกรณีของไทยเนี่ยมันเหมือนกรณีญี่ปุ่นน่ะคือถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดจริงๆเนี่ยคุณต้องเสนอว่าต้องให้ยุติเรื่องพวกนี้แล้วที่ผมพยายามจะบอกว่าคุณไม่สามารถเสนอเป็นอันเพราะมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะนะเขาไม่เปลี่ยนอันนี้เพราะว่าเขามีภาพอย่างนึงเขาไม่เปลี่ยนนี้เพราะมันยังมีข่าวสองทุ่มเขาไม่เปลี่ยนอย่างนี้เพราะยังมีภาพดำรัดซึ่งไม่มีผู้ลงนามส่งรับรองการอะไรอย่างที่เราเห็นทุกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีออกมาขึ้นพาดหัวอะไรเงี้ยเขาไม่เปลี่ยนเพราะยังมีเรื่องเหล่านี้เรื่องนี้เนี่ยโยงไปถึงเมื่อกี้คนยิงผมข้ามไปนิดนึงเกี่ยวประเด็นเรื่องรับประหารนิดนึงนะอย่างกรณีทหารเนี่ยไอ้นี่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินเรื่องการวิเคราะห์นะเอาเข้าจริงๆเนี่ยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมาถึงศตวรรษที่21แล้วเนี่ยผ่านสิบโดยตัวทหารเองเนี่ยไม่สามารถทำรัฐประหารโดยตัวเองได้คือถ้าไม่มีข้ออ้างอันนี้ใช่ไหมฮะไม่มีข้ออ้างเรื่องทำรงรักษาสถาบันกษัตริย์นี่จะเหลือข้ออ้างอะไรคอมมิวนิสต์ก็หมดไปตั้งนานแล้วคอร์รัปชันก็อ้างได้แล้วในหมู่วงทหารนี่คลีนแบบสะอาดนะเกิดเรื่องคอร์รัปชันคืออ้างไม่ได้ใช่ไหมฮะมันเหลือแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวแค่นั้นเองทีนี้ประเด็นผมคือว่าในแง่นี้เนี่ยถ้าเราจะศึกษาบทเรียนในใครเกี่ยวเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราต้องดูที่ญี่ปุ่นน่ะจากการที่เราเป็นกษัตริย์นิยมไม่รู้กี่ 5-60 ปีเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันฝังอยู่ในสมองเนี่ยข้อเสนอของเราคือว่าโอเคฟังดูมันเหมือนกับแรดดิคอลหมายผมสุดขั้วนะคนเวลาผมเสนออย่างนี้นะตอนที่ผมเริ่มดีเบตกับนิติราชเนี่ยคนก็มาบอกว่าผมสุดขั้วผมประเด็นคือผมไม่ได้อยากจะสุดขั้วนะแต่ลองบอกผมหน่อยว่าถ้าคุณไม่ยุติสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นได้จริงๆเหรอประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยหรือมันเป็นได้จริงๆเหรอที่คำว่าประชาธิปไตยจริงๆโอเคประเด็นสุดท้ายแล้วผมรู้สึกผมใช้เวลาเยอะแล้วที่หัวข้อสุดท้ายเนี่ยในการพิจารณาที่ว่า
ถ้างั้นในปัจจุบันเนี่ยเราควรเสนออะไรนี่ผมเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมนะฮะเป็นเรื่องของการประเมินปัจจุบันว่าคุณเสนออะไรไม่ได้มากน้อยได้ไม่น้อยแค่ไหนเนี่ยหลักการผมคืออย่างนี้นักวิชาการปัญญาชนเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรคืออุดมคติประชาธิปไตยในกรณีประเทศไทยเกี่ยวสถาบันกษัตริย์แล้วถ้าสามารถเสนอได้ต้องเสนอออกไปตั้งเป็นธงเอาไว้นะที่ผมพยายามทำ8ข้อมาในเหตุผลก็คือว่าทำเนี้ยแล้วเสร็จแล้วคุณพยายามจะไฟพยายามจะสู้เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ไม่ว่ามันจะกี่ปีกี่ชาติก็แล้วแต่เนี่ยแต่น้อยคุณรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะปัจจุบันคุณบอกเสนอไม่ได้เนี่ยผมถามหน่อยเสนอให้เลิกได้ไหมผมว่าเสนอได้เสนอให้เลิก112เด็ดขาดเสนอได้ไม่จำเป็นต้องเสนอแบบคลก.เลยไม่จำเป็นต้องเสนอแบบนิติราษฎร์เลยเสนอให้เลิกเลยเด็ดขาดได้ความจริงมันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงด้วยนะซึ่งผมจะถ้าพูดแล้วมันจะใช้เวลามากไปเหตุผลหนึ่งที่ผมฟังคลก.พูดเรื่องที่ไม่เสนอให้เลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดร.พงษ์ทองหรืออาจารย์เกษียรหรือใครต่อใครเนี่ยบอกว่าตอนนี้เรื่องเสนอไม่ได้เพราะมันมีคนจำนวนมากยังต้องเป็นไปทีละขั้นตอนแล้วก็แบบคนส่วนใหญ่ยังเคารพสถาบันเนี่ยอันนี้เรามองต่างกันนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะต้องหาเวลาพูดทีละผมไม่ได้ไม่รู้นะฮะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเคารพสถาบันคนส่วนใหญ่อย่างนู้นอย่างนี้เชียร์เจ้าอะไรไม่ใช่ไม่รู้นะฮะแต่เรามองเข้าใจคนนี้ต่างกันนะคือเวลาถ้าผมฟังที่เจอคลก.พูดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดร.พงษ์ทองหรือใครต่อใครเนี่ยหรือจางเกษียรหรือว่าแม้แต่คนที่เชียร์สนับสนุนคลก.อย่างคุณใบตองแห้งอย่างเงี้ยคือเราไม่จะพูดว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนยังเชียร์เจ้าเราต้องเคารพเรื่องสิทธิเรื่องอะไรของเขาเรื่องอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อกี้ตอนต้นที่อาจารย์ยุติพูดเรื่องสิทธิเรื่องอะไรความจริงผมเวลามันไม่ค่อยมีเพราะผมใหญ่เราเข้าใจเรื่องสิทธิต่างกันที่คนเชียร์เจ้าทุกวันเนี่ยไม่ได้กำลังใช้สิทธินะฮะในความเห็นผมอะเพราะนั้นเราบอกว่าเราต้องเคารพสิทธิเขาที่เขารักเจ้าเนี่ยสิ่งที่เขาทำนี่ไม่ใช่สิทธินะฮะเรานิยามสิทธิว่ายังไงผมว่ามันมีฝรั่งคนหนึ่งนิยามซึ่งผมเห็นด้วยมาสิทธิคืออำนาจที่จะทำอย่างอื่นได้นะฮะ Right is the power to do otherwise เข้าใจไหมฮะอย่างผมมาพูดเนี่ยผมทำอย่างอื่นก็ได้ผมไม่รับปากมาพูดก็ได้ใช่ไหมฮะผมสามารถมาพูดหรือผมไม่มาพูดก็ได้คุณทุกคนที่นั่งฟังในที่นี้คุณมานั่งฟังก็ได้คุณไม่นั่งฟังก็ได้นี่คือสิทธิใช่ไหมแล้วถ้าคุณมานั่งฟังเนี่ยคือคุณใช้สิทธิอย่างสมัครใจที่จะมานั่งฟังผมบังคับคุณไม่ได้ใช่ไหมฮะผมบังคับว่าคุณต้องมานั่งฟังที่นี่นะคุณอยู่ข้างนอกไม่ได้เนี่ยบังคับไม่ได้นี่คือ power to do otherwise คืออำนาจที่จะทำแบบอื่นได้ทีนี้เรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มีสิ่งนี้อยู่ในประเทศไทยแม้แต่คนอย่างหมอตุลเนี่ยไปท้าหมอตุลเลยถ้าหมอตุลหมอเขากำลังใช้สิทธิในการรักเจ้าเนี่ยไม่จริงหรอกหมอตุลเนี่ยสามารถวิจารณ์เจ้าได้หรือวิจารณ์ไม่ได้หมอตุลจะไปเจอคลิปอะไรเนี่ยลินส่งลินสารเนี่ยแล้วหมอตุลอยากวิจารณ์หมอตุลวิจารณ์ได้หรือไม่ได้เชื่อไหมฮะที่หมอตุลรักเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิของหมอตุลเปล่าแล้วเราลองคิดดูนะว่าที่มันเกิดอาการรักเจ้าทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเป็นการใช้สิทธิเปล่าตอนคุณตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยมันอนุบาลมัธยมสักหนึ่งนะครับโตโยต้านะฮะมช7731โตโยต้ามช7731แล้วก็อีซูซุนะครับ6786นะครับอีซูซุ6786นะครับโตโยต้ามช7731เลื่อนรถนะครับเดี๋ยวจะรถจะเสียหายโอเคนะฮะคือตั้งแต่เด็กขึ้นมาเนี่ยเราถูกโปรแกรมถูกยัดสมองว่าสถาบันกษัตริย์ดีงั้นอย่างนี้เนี่ยมันมีเหรอฮะว่ามีครูสอนเรื่องสถาบันกษัตริย์ดีอย่างนี้แล้วมีครูที่สอนเรื่องว่าสถาบันกษัตริย์เป็นอีกแบบนึงเนี่ยเราให้นักเรียนเลือกเอามีเหรอแล้วมันโตขึ้นมาเนี่ยมีเหรอสื่อมวลชนมีการเนี่ยโปรโมทเนี่ยเดี๋ยวโปรโมทเรื่องงานสามหลวงแล้วมีเนี่ยผมพูดตั้งหลายทีแล้วขนาดงานตอบโจทย์ในขนาดเชิญผมยังไม่กล้าเชิญเลยเราดูแล้วกันเนี่ยคือมันมีสิทธิ์เหรอที่ให้คนดูทีวีเนี่ยเลือกตัดสินใจว่าจะเชื่อคนนู้นคนนี้หรือจะเชื่อสมศักดิ์ก็ไม่มีเพราะนั้นในประเทศไทยเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่คนเชียร์คนในทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วเราบอกเนี่ยเราต้องเคารพคนที่ผมไม่มีปัญหาเรื่องผมไม่เคารพคนเชียร์เจ้านะแต่ผมรู้ว่าคนเชียร์เจ้าเยอะแต่ผมมองประเด็นนี้คนละอันกันอาจารย์พรมทองก็ดีหรือใครต่อใครก็ดีพูดว่าเรื่องการเชียร์เจ้าเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องความเชื่อแล้วคนหลังๆชอบมาพูดเรื่องนี้จุดอ่อนอันนึงที่เรื่องไฮเปอร์โรเยลิสต์ของอาจารย์ธงชัยผมคิดก็คืออย่างเงี้ยคือเราพูดแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเป็นความเชื่อโดยสมัครใจอ่ะเหมือนกับคุณเชื่อไม่รู้เด็กบางคนชอบแต่งตัวอย่างงุ้นคนชอบอะไรบางคนชอบดาราคนนี้ก็เป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมใช่ไหมแต่เรื่องการจงรักภักดีต่อเจ้านี่ไม่ใช่นะฮะลึกๆมันคือเรื่องการใช้อำนาจรัฐบังคับโปรแกรมคนขึ้นมาฮะทีนี้
ไม่ใช่ผมจะไม่รู้ว่าไม่ใช่ผมจะไม่รู้ว่าผลจากการบังคับโปรแกรมมันเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะฮะถึงขนาดข้างเครื่องอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจมันคนละแบบนะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ว่าเราเสนอไม่ได้เพราะว่าเราต้องเคารพวัฒนธรรมหรือเราต้องเคารพมันไม่ใช่มันอีกเรื่องนึงนะฮะในประเด็นที่3เนี่ยผมถึงยืนยันมาตลอดว่าถ้าเรายืนยันข้อ2ที่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราเสนอให้คุณต้องให้เลิกเนี่ยข้อ3ที่ว่าในเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคุณเสนออะไรเนี่ยหลักการผมง่ายๆเลยว่าถ้าเสนอได้แล้วไม่ติดคุกเนี่ยต้องเสนอแล้วเราก็ต้องพยายามทำงานความคิดต่อสู้ไปเพื่อให้มันบรรลุสิ่งเนี้ยมันจะได้สำเร็จไม่ได้สำเร็จนี่ค่อยว่าไปทีเรื่องนึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาด่าเรามาเราหยุดเราถึงเวลาเอาใหม่ตราบใดที่ไม่โดนเข้าคุกหรือไม่โดนเก็บเกี่ยวอะไรคือถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมเราเป็นขั้นเป็นตอนไม่ได้หรอคือเรื่องนี้มันสู้กันมาไม่รู้ห้าหกสิบเจ็ดแปดสิบปีแล้วนะฮะแล้วมันอาจจะต้องสู้กันอีกอย่างน้อยห้าหกปีเจ็ดปีแปดปีสิบปีเนี่ยถ้าเราสามารถทำมันได้ในปัจจุบันเนี่ยคือเสนอได้แล้วเราปักธงไว้ได้เนี่ยเราจะต้องไปรอมันทำไมใช่ไหมฮะนิติราษฎร์ที่เขาเสนอให้ไม่เลิกเลยเนี่ยเพราะเขามีเหตุผลทางด้านหลักการบางอย่างที่ผมบอกซึ่งผมไม่เห็นด้วยอยู่นะฮะเรื่องที่ว่ายังไงก็ยังคงต้องมีอยู่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยอยู่แต่สำหรับนักวิชาการอื่นๆโดยทั่วไปเนี่ยที่ผมไม่เห็นด้วยมากๆคือว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเราเสนอได้แล้วเราควรจะเสนอเนี่ยคนไม่เห็นด้วยปัจจุบันโดนด่าโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันต้องเสนอฮะเราต้องไฟท์แล้วจุดสำคัญคือเราเริ่มแต่ว่าเรากำลังต้องการอะไรในความเห็นผมเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มันขึ้นต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่รู้กี่ชั่วอายุคนแล้วเนี่ยให้เป็นประเทศไทยที่เป็นประเทศปกติธรรมดาของศตวรรษที่21อ่ะให้มีคนธรรมดาที่มองคนทุกคนเนี่ยเป็นคนธรรมดาเท่ากันหมดถ้าคุณคิดว่าคุณด่านักการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเนี่ยถามว่าทำไมคุณต้องรู้สึกเป็นพิเศษกับกรณีเจ้าด้วยเรามองอนาคตของเรายังไงคือบางคนชอบมาหาว่าผมเนี่ยแหมใจร้อนไม่นะฮะที่ผมเสนอสุดๆอย่างเงี้ยเพราะผมใจเย็นคือผมรู้ว่าเรื่องนี้มันใช้เวลานานเป็น10ผมนั่งเขียนเนี่ยมา10 20ปีแล้วบางคนเนี่ยกว่าเพิ่งจะมาตาสว่างไม่กี่5 4 5ปีเนี่ยผมนั่งเขียนโดยที่ไม่แค่ไม่มีคนอ่านเลยเป็น10 10ปีมาแล้วแต่เพราะผมรู้ว่ามันนานไงฮะผมถึงรู้ว่าคุณต้องตั้งคำถามและตั้งเป้าว่าอุดมคติของคุณเนี่ยคืออะไรแล้วหาทางทำให้คนอื่นเขารู้แล้วหาทางทุกโอกาสในทุกรูปแบบเนี่ยเสนออันเนี้ยมาถ้ามันเสนอได้ซึ่งเรื่องนี้เรื่องเลิกเลยเนี่ย112เลิกเลยมาตรา8เลิกเลยข่าว2ทุ่มเลิกเลยโครงการหลวงเลิกเลยกฎหมายทรัพย์สินส่วนมากสารเลิกเลยเสนอได้ไม่เสนอได้แล้วผมมีเสนอไงฮะว่าต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยและอื่นๆอีกเนี่ยจริงมันมีมากกว่านี้นะแต่อย่างน้อยสุดถ้าไม่มีองค์ประกอบพวกนี้112มันไม่แก้หรอกฮะไม่มีทางได้เลยเพราะนั้นขออนุญาตกลับไปอีกทีนะฮะไอ้ที่ผมพยายามจะบางคนบอกเนี่ยแหมผมคือถ้าไม่เปลี่ยนพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยในกรณีประเทศไทยเนี่ยมันไม่เป็นแบบไทยขอบคุณมากครับโอเคขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับอาจารย์สมศักดิ์ยังยืนยันนะฮะยืนยันว่าหลักการเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยไม่ควรที่จะมีกฎหมายหมิ่นประมาทประมุขในลักษณะเดียวกับกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะแล้วก็ในบริบทประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องเลิกนะฮะต้องยกเลิกกฎหมายนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตทางสังคมการเมืองเนี่ยให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่ศูนย์กลางนะของชีวิตทางสังคมการเมืองของประชาชนอีกต่อไปนะฮะอาจารย์สมศักดิ์ยังแสดงความเห็นนะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิอยู่จริงๆนะฮะการที่จะใช้สิทธิจงรักภักดีหรือไม่จงรักภักดีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สิทธิในความเห็นของอาจารย์เนื่องจากมันไม่มีทางเลือกนะฮะสิทธิแท้จริงเนี่ยจะต้องมีทางเลือกที่จะทำอย่างอื่นนะฮะแล้วก็ข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยคือ8ข้อเนี่ยจะต้องทำด้วยกันนะฮะ8ข้อที่อยู่บนสไลด์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำ8ข้อนี้พร้อมๆกันเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ได้นะฮะผมคิดว่าจะใช้เวลาที่เหลือให้กับคำถามดีไหมฮะนะฮะนะครับเดี๋ยวเชิญข้างล่างต้องการถามวิทยากรในเรื่องใดนะฮะครับเชิญครับครับเดี๋ยวให้ถามตรงนี้นะ
เดี๋ยวให้พี่ผู้หญิงก่อนนะขอบคุณมากค่ะขอถามอาจารย์ปิยบุตรนะคะติดใจตรงคำว่าเคารพสักการะพระมหากษัตริย์นะคะถ้าผู้ใดไม่เคารพสักการะพระมหากษัตริย์ก็ไม่มีความผิดใช่ไหมคะผิดไหมคะท่อนี้เดี๋ยวเกรงว่าผมจะจูเนียร์ไปผมอ้างอาจารย์หยุดตลอดเลยอาจารย์หยุดบอกว่าไม่มีนะครับโอเคค่ะบทลงโทษทางกฎหมายเรื่องว่าไม่เคารพสักการะไม่มีแต่เรื่องทางสังคมอาจจะมีและที่ผมเน้นอีกทีนึงคือจ่ายคำว่าเคารพสักการะเนี่ยอาจารย์หยุดอธิบายไปไกลกว่าอีกก็เลยบอกว่าก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนให้องค์พระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะเป็นที่เคารพสักการะนั่นแหละเลยทำให้พระมหากษัตริย์ต้องเป็นกลางทางการเมืองจะได้พ้นจากการติฉินนินทาทั้งหมดจะได้เป็นที่เคารพสักการะทีนี้มันมีกรณีที่ว่าคนที่ไม่ยืนเคารพในโรงหนังนะคะมีกฎหมายข้อไหนบัญญัติไว้คะว่าจึงทำให้คนผู้นั้นจับโดนจับติดคุกนะคะแล้วก็มีโรงหนังอยู่โรงหนึ่งนะคะโรงหนังเมเจอร์มีหนังสือเวียนไปทุกสาขานะคะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยสอดส่องดูแลคนที่ไม่ยืนเขาเอากฎหมายข้อไหนมาบัญญัติหรือมาจับคะช่วยสอบถามนิดนึงค่ะผมไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายมีข้อไหนรองรับในเรื่องกรณีแบบนี้ค่ะผมไม่แน่ใจมันมีพวกพรบเล็กน้อยพวกวัฒนธรรมอะไรมีไหมแต่ความเห็นผมตอนนี้ผมว่าไม่น่ามีมันมีไหมพวกพรบวัฒนธรรมเก่าๆมีไหมไม่มีฮะมีสิทธิ์จับไหมคะคือมันมีเคยมีหนังสือเวียนออกมาจากโรงหนังเมเจอร์นี่แหละค่ะถึงบอกว่าเอาเขาจะเล่นเอาด้วยมาตรา112หรือไงคะจะเอากรณีนี้มาเล่นกับประชาชนคือประเด็นมันอย่างนี้นะฮะคือ ว่ากันตามหลักกติกาเนี่ยมันทำมันไม่เกี่ยวกับ112ไม่เกี่ยวอะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมเนี่ยคืออย่างตั้งแต่ช่วงแรกที่พี่สกาลียาแกจะทำศิลปะอะไรเนี่ยระยะหลังเนี่ยมันก็จะมีคนมาต้องการให้พวกผมยืนยันว่าที่ทำไปนะมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ถามว่าให้ผมเนี่ยพูดกี่ทีผมก็พูดได้ผมเปิดหนังสือมาดูผมว่าโอ้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดไม่ผิดหรอกครับแต่คนที่มันไปเสียงไม่ใช่ผมไงถูกไหมคือผมไม่พูดได้ทั่วประเทศแหละคุณทำอะไรคุณไม่ผิดหรอไม่ผิดหรอแต่ตัวผมมันไม่โดนไงถ้าเกิดผมที่ไปรับประกันกับทุกคนว่าเอ้ยทำไปเลยเต็มที่เนี่ยมันก็ดูเป็นผมเป็นคนไม่รับผิดชอบถูกไหมฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นว่ากันตามกติกาตามกฎหมายเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยกับ112เลยเรื่องยืนในโรงหนังเนี่ยไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะฮะแต่ท่านก็ต้องไม่ลืมว่าสภาวะการปัจจุบันเป็นยังไงนะฮะนะครับเชิญท่านต่อไปฮะครับเชิญครับเชิญที่ใหม่ฮะครับสวัสดีครับผมขอถามอาจารย์สมศักดิ์ว่าทำไมทุกตอนน่ะผมเคยเจอเมื่อตอนวันวิสาขาบูชาผมกำลังจะไปที่วัดอยู่แต่บังเอิญว่ามันมีขบวนเสด็จของเอ็กขอไม่ระบุนามนะครับทำไมปัจจุบันนี้ยังมีขบวนเสด็จอยู่แต่ที่ต่างประเทศทำไมพระราชินีของอังกฤษเขายังไปนั่งรถไฟเหมือนคนทั่วไปตามปกติล่ะครับจึงถามแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับก็ผมว่าทุกคนคงมีคำตอบอยู่นะฮะก็ประเด็นก็คือว่าผมว่าจริงๆแล้วอันนี้ผมพูดเสริมอีกนิดนะฮะคือประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องอย่างที่ผมเสนอ8ข้อเนี่ยบางอันก็ไม่ใช่เรื่องกฎหมายชัดๆใช่มั้ยฮะอย่างที่ผมเสนอเรื่องเกี่ยวกับโครงการหลวงหรือเรื่องการบริจาคเงินเสด็จหรืออะไรเงี้ยหรือข่าว2ทุ่มเนี่ยถามว่ามันมีกฎหมายไหมให้ต้องออกข่าว2ทุ่มเนี่ยผมว่าไม่มีนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะอะไรแบบเนี้ยหลายเรื่องอ่ะถามว่ามีไหมเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของการตัดสินใจของตำรวจในเขตในที่ในสถานการณ์นั้นๆเลยแบบเนี้ยเพราะนั้นประเด็นของผมคือผมจึงเสนอมาโดยตลอดว่าเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยในสุดแล้วมันไม่ใช่เรื่อง112เฉยๆอ่ะมันทั้งหมดแล้วอันนึงก็คือว่า
อันนี้พูดเผื่อเลยสำหรับพวกเพื่อนนักวิชาการคนอื่นนะคือนิติราษฎร์เนี่ยผมให้การยกย่องอย่างสูงนะฮะแต่ว่า approach หรือวิธีการของนิติราษฎร์เนี่ยซึ่งก็โอเคนะฮะคือเป็นเรื่องการเสนอในเชิงกฎหมายใช่มั้ยฮะอันนึงที่เราต้องการมากในความเห็นผมนะฮะนักวิชาการคือว่านักวิชาการที่เป็นสาขาอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายที่จะนำเสนอเรื่องพวกนี้อย่างเข้าใจกฎหมายด้วยนะฮะเดียวกันก็นำเสนอเรื่องนี้อย่างในมิติอื่นๆน่ะนะฮะมิติการเมืองมิติวัฒนธรรมมิติการปฏิบัติทั้งหลายแหล่ซึ่งอันนี้ที่ผมเสียดายอยู่คือว่านักวิชาการจำนวนมากที่เข้าร่วมเนี่ยแม้เป็นมอเที่ยงคืนเป็นสันติพิทักษ์ธรรมเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยหลายคนก็จริงๆแล้วก็มีความสามารถในด้านอื่นๆน่ะนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันพอพูดเรื่อง12ก็จะจำกัดอยู่ที่12ในขณะที่นิติราษฎร์เสนออะไรเงี้ยเพราะนั้นใจผมก็รู้สึกว่าความจริงแล้วเรื่องนี้ถ้าคิดในแง่ระยะยาวแล้วเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอยากให้พิจารณาด้วยโอเคนะครับก็อยากจะถามอาจารย์อีกสักอย่างหนึ่งนะครับพอดีอาจารย์ปิยบุตรในนามของคอรกอเองก็เสนอให้แก้ไข112นะครับแต่อันนี้ผมสรุปว่าอาจารย์สมศักดิ์เคยเห็นว่าจริงๆประเด็นคือไม่ได้อยู่ที่มาตรา112เนาะอยู่มาตรา8ทีนี้ผมขอเสนอในอีกมุมมองนึงคือว่าถ้าเกิดว่าแป๊บนึงนะทะเบียนนะฮะรถสอรอ3100นะครับสอสลาลอลิงนะฮะ3100นะครับแล้วก็โตโยต้านะครับทอทงสอสลานะครับ6863นะครับที่จอดอยู่หน้าห้องอาหารสกายไฮนะครับรบกวนเลื่อนรถนะฮะสอสลาลอลิงนะฮะ3001นะฮะแล้วก็โตโยต้าทอทงสอสลานะฮะ6863หน้าสกายไฮนะฮะเลื่อนรถครับโอเคนะครับก็คือที่อาจารย์ทั้งสองท่านเสนอเนี่ยเป็นในเรื่องของรูใช่ไหมครับก็คือแค่ในเรื่องของตัวบทกฎหมายแต่นี้ผมสมมติว่ามันไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยคือขบวนการภาคประชาชนเนี่ยตอนนี้กำลังมองอยู่ว่าตอนนี้เราไม่หวังพึ่งนักการเมืองและเราไม่หวังพึ่งในเรื่องของกระบวนการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนปช.หรือว่าเป็นอะไรก็ตามตอนนี้ที่เราหวังคือเราอยากให้ประชาชนตื่นรู้ใช่ไหมครับแต่นี้คำถามของประชาชนอย่างผมก็มีอยู่ว่าแพลน A ก็คือแก้รูทีนี้ถ้าเกิดมันแก้ไม่ได้อ่ะทั้ง2อย่างเลยทั้ง112ด้วยทั้งมาตรา8ด้วยมันจะมีแพลน B มั้ยฮะแพลน B อย่างเช่นว่าโอเคในเมื่อแก้ไม่ได้เราก็เสนออย่างนี้สิว่าแทนที่กฎหมายคงอยู่แต่เราเปลี่ยนในเรื่องของการเพิ่มเติมกระบวนการอย่างเงี้ยให้การฟ้องร้องเป็นไปได้ยากขึ้นอาจจะเป็นมาตราใหม่หรือการกระบวนการไต่สวนของอัยการในเรื่องของการที่จะไต่สวนหรือการสอบสวนเนี่ยให้มันรัดกุมขึ้นในเฉพาะกรณีนี้เป็นพิเศษย้ายเป็นมาตราใหม่ไปเลยอีกมาตรานึงหรือเป็นบทอีกบทนึงบทเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันจะซอฟลงไหมแล้วมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยไหมนะครับอันนี้ขอความเห็นของอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมนิดนึงก็ได้เดี๋ยวผมนิดนึงก่อนที่อาจารย์ปีจะตอบเรื่องกฎหมายผมมองนี้นะฮะแต่คน คนอาจจะเข้าใจลำบากนิดนึงตอนที่ผมเริ่มดีเบตกับนิติราษฎร์เนี่ยคือผมพอเข้าใจอยู่ว่าคนทุกคนเวลาทำอะไรก็อยากจะให้มันเห็นผลใช่ไหมฮะอันหนึ่งข้อเสนอนิติราษฎร์ก็ดูเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ลุ้นนาอะไรแบบเนี้ยผมมองเรื่องสถาบันกษัตริย์นี่คนละอันเลยนะฮะคำถามของคุณเนี่ยมันเริ่มจากจุดประเด็นที่ว่าเราจะเสนออะไรที่มันแก้นี้ไม่ได้แก้นี้พูดตรงๆนะฮะเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนภายในไม่กี่ปีเนี้ยไม่ว่าจะม.8 ม.112หรืออะไรแม้ทั้งข่าว2ทุ่มอะไรเนี่ยอันนี้เป็นความจริงที่ฟังดูมันเนี่ยมันสำหรับคนที่คิดอยากจะเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมบอกได้ตอนนี้เนี่ยให้หมดกำลังใจเลยว่าไม่เปลี่ยนภายในระยะเวลาที่เห็นเนี่ย3ปี5ปีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะไม่ว่าจะเสนอยังไงก็แล้วแต่112เสนอยังไงม.8เสนอยังไงนิติราษฎร์เสนอยังไงผมเสนอยังไงเนี่ยไม่เปลี่ยนแน่ๆอีกนานแค่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงเนี้ยผมถึงแต่ไหนแต่ไรผมถึงไม่รู้นะฮะสำหรับคนที่ถ้าหวังอนาคตนะครับแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เรียกร้องคือต้องมีความอึดอ่ะนะคือให้มันรู้ไปว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศของฝุ่นใต้ตีนไปตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์หรือว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคนทุกคนเนี่ยเมื่อเห็นภาวะอย่างนี้แล้วจะทนไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นข้อเสนอผมประเด็นผมเนี่ยอันนึงที่ผมดีเบตนิติราษฎร์หรือดีเบตคอร์กอมาโดยตลอดเนี่ยผมว่ามันเป็นการเสนอบนบรรทัดฐานที่เหมือนกับว่าเรากำลังทำอะไรที่มันจะสำเร็จมันไม่สำเร็จหรอกฮะผมจึงมองอีกแบบนึงไงว่าในการต่อสู้ทางอุดมการณ์ทางอะไรเนี่ยถ้าคุณสามารถเสนอไปได้สุดแค่ไหนโดยที่มันไม่เป็นอะไรคุณต้องเสนอไปเนี่ยม.8ต้องเสนอให้เลิก112ต้องเสนอให้เลิกต้องเสนอยันว่าถ้าคนธรรมดาอย่างนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้กฎหมายหมิ่นประมาทได้คนที่เป็นเจ้าก็ต้องสามารถใช้กฎหมายหมิ่นประมาทได้เหมือนกันเพราะนี่เป็นเรื่องระยะยาวของการต่อสู้ฮะคือถ้าคุณไปคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวเราจะเสนออย่างนี้มันทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกไม่ว่าข้อเสนอจะดีแค่ไหนก็ทำไม่ได้เชื่อผมเถอะความ
ถานการณ์ของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนภายในปี2ปีที่เห็นหรอกฮะแต่ถ้าถามว่าเมื่อ10ปีที่แล้วตอนผมเขียนแล้วแทบไม่มีคนสนใจแม่เลยกับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยมีคนมานั่งฟังมันอะไรเนี่ยนิดนึงนะฮะเวลาคนพูดเรื่องไฮเปอร์รอยัลลิสต์เนี่ยเรามักจะมีเซนส์ของการที่ว่าโอ้มันมีความข้างเจ้ามีอะไรนะในเซนส์นึงใช่นะฮะแต่สมัยผมหนุ่มๆนะฮะ20 30ปีนะอย่าว่าแต่พูดเรื่องนี้เลยนะฮะคุณเออป่านี่นึงคุณมีสิทธิ์ตายได้ทันทีนะทุกวันนี้อาจารย์วรเจตโดนชกเนี่ยโอเคเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะแต่ผมอาจารย์วรเจตอาจารย์ปิยบุตรใครต่อใครที่ยังมีชีวิตอยู่ปกติได้ถ้าเป็นเมื่อเนี่ยทศวรรษ20หรือหลัง14ตุลาเนี่ยอยู่ไม่ได้รับรองถ้าไม่เข้าป่าไปแล้วก็เรียกว่าตายไปแล้วนะฮะเพราะนั้นในแง่นึงเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะในเซนนี่เหมือนกันว่ามันมีความเป็นไปได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์5 60ปีเนี่ยที่สามารถอภิปรายประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์ได้ไอ้8ข้อเนี่ยตอนผมหนุ่มๆนั่งคุยงั้นเสนอได้เสนอไม่ได้112คือยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะคือมาตราเนี้ยพูดไม่ได้ทั่วนี้ผมเสนอเนี่ยเลิกเลยม.8 เลิก112เลิกกฎหมายทรัพย์สินเลิกข่าว2ทุ่มเลิกการรับบริจาคเลิกโครงการหลวงเนี่ยเขารู้ว่าเขาเล่นงานในทางกฎหมายผมไม่ได้เพราะในทางกฎหมายนี่ผมเสนอได้มันไม่ผิดโอเควันนี้คืนนี้ผมต้องมองซ้ายมองขวาบ้างถ้าเกิดเขาจะเล่นงานทางอื่นใช่ไหมฮะแต่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์บอยเจดโดนชกที่อะไรคืออะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีคนเสนอเรื่องนี้น้อยเกินไปนะฮะถ้ามีปัญญาชนคนอื่นๆเนี่ยออกมาคู่เรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยยังสม่ำเสมอมากกว่านี้เนี่ยและเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกหน่อยอาจารย์วรเจตก็ไม่กลายเป็นเป้าอย่างเดียวผมก็ไม่กลายเป็นเป้าอย่างเดียวนี่ผมยังนั่งไล่ทีละคนในหลายปีก่อนอาจจะมีผมมีธงชัยเป็นเป้าต่อมาตอนนี้วรเจตอันดับถัดไปนี่ผมอาจารย์ปิยบุตรนะคือถ้าปัญญาชนนักวิชาการคนอื่นมาช่วยพูดเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันก็ไม่เกิดประเด็นเรื่องเป้าเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเสนออะไรคือเราอย่าไปคิดว่าเราเสนอข้อเสนอนี้เนี่ยนี่พูดตรงๆนะอย่างที่ผมเคยเขียนในเฟซบุ๊กผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอเรื่องล่ารายชื่อแล้วเสนอเป็นกฎหมายเพราะผมว่ามันไม่ไปถึงไหนแน่ๆในฮะเดียวกันผมกลับเห็นว่าเราควรเสนอเนี่ยซัดให้สุดไปเลยที่เราเสนอได้เสร็จแล้วถ้าจะทำเรื่องกฎหมายเนี่ยหาทางผลักดันกฎหมายให้นิรโทษกรรมพวกคุณสมยศพวกนี้ออกมามากกว่าอย่างนี้มีสิทธิ์ลุ้นใช่ไหมฮะลองนึกเอาพูดตรงๆนะตอนนี้เนี่ยคอร์รัปชันได้ชื่อเท่าไหร่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นชื่อลองคิดว่าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นชื่อเนี่ยเปลี่ยนเป็นแทนที่จะเป็นกฎหมาย12ซึ่งไปเนี่ยไม่มีทางไปถึงไหนผมว่าเสนอไปไอ้ประธานมันบอกมันไม่เข้าวาระแน่กลายเป็นร่างคอร์รัปชันที่ให้เนี่ยนิรโทษกรรมสมยศสุรชัยดาวตบิโดเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าขนาดไหนต่อให้มันไม่สำเร็จก็ตามมันมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าใช่ไหมฮะอย่างน้อยก็ไปบีบคอพวกคอร์รัปชันเนี่ยพวกคุณเต้นคุณตู่เนี่ยว่าเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยแท้เนี่ยมีคนนุ่งสาล่างพอรบนี้ต้องกลับมาแล้วเนี่ยคุณยังไม่ยอมยกมือให้เขาเลยเหรอถามหมอเวงถามคุณพี่ภูแถลงเนี่ยคุณยังไม่ยอมยกมือให้พวกเขาเลยหรือมันยังมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าใช่ไหมฮะแต่เสนอ12เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วเรื่องนี้อย่างพูดตรงๆเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเข้าใจเวลาเราสู้เรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยหรือว่าพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมต้องมองภาพรวมแล้วมองระยะยาวเข้าไว้เพราะฉะนั้นคำถามของเพื่อนโทษนะกลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้คำถามมันตั้งอยู่บนพื้นฐานนี่ว่าเนี่ยเราจะแก้นู่นไม่สำเร็จจะมีแผน B แผน C ไม่มีแล้วฮะมีแผนเดียวเนี่ยก็คือว่าเสนอว่าเรามีวิชั่นมีคุณภาพเรื่องสถาบันกษัตริย์ควรจะเป็นยังไงในสังคมไทยเนี่ยเราเสนอออกไปแล้วทำอย่างเงี้ยพูดจนกระทั่งเราพูดได้มากกว่านี้จนกระทั่งคนเห็นด้วยกว่านี้ในระหว่างนั้นเราก็อาจจะทำเรื่องอื่นไปอาจจะช่วยคุณสมยศอาจจะช่วยอะไรนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ไอตัวกฎหมายเนี่ยมันไม่เปลี่ยนภายในเวลาผมไม่รู้ผมตายก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวซ้ำที่พูดอย่างซีเรียสนะฮะขอบคุณครับมีไหมครับเชิญครับนี่นะฮะกรณีสวัสดิ์ฤทธิเดชเนี่ยนะครับถ้าจะอ่านละเอียดนะให้อ่านบทความแกนะไปเขียนลงมาสัก48มั้งนะแต่ผมเล่าท่านฟังนี้สวัสดิ์ฤทธิเดชนี่ไม่ได้ฟ้องศาลนะครับคนไม่เข้าใจว่าฟ้องศาลคือสวัสดิ์ฤทธิเดชเนี่ยรู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับแรกเนี่ยมาตรา6เคยพูดเอาไว้ว่ากษัตริย์ได้รับความคุ้มครองเรื่องถูกดำเนินคดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนวินิจฉัยทีนี้พอมา10ธันวามันไม่พูดแบบนี้ละ10ธันวามันตัดมาตรา6แบบนี้ทิ้งไป10ธันวามันเขียนแค่ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดมิได้ก็หมายความว่าฟ้องร้องดำเนินคดีกล่าวหาใดๆเนี่ยไม่ได้ถวายก็เลยย้อนไปถึงฉบับแรกก็ใช้วิธีการแบบฉบับแรกก็คือไปร้องไปที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยนะฮะสภาผู้แทนราษฎรก็แรกๆก็ยังลังเลใจนะฮะสุดท้ายก็คือได้รับการกดดันจากพระปกเกล้ามาเนี่ยให้ช่วยจัดการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา3ของรัฐธรรมนูญ10ธันวาให้ทีนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องการฟ้องร้องกษัตริย์จะทำได้หรือทำไม่ได้นะฮะ
ก็ตีความมาตามที่ผมอ่านเนี่ยแหละก็คือ1ถ้าเป็นคดีแพ่งคุณก็ไปฟ้องกระทรวงวัง2คือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยก็ให้สภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัยแต่ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าจะกรณีถวัติฤทธิเดชหรือจะเป็นอีกกรณีอื่นๆถ้าหากจะมีเนี่ยคือมันต้องเข้าใจประเด็นที่ผมบอกก่อนว่าไอ้ผู้ใดละเมิดไม่ได้เอกสิทธิ์ในเรื่องความคุ้มกันเรื่องการกล่าวโทษการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยนะฮะอันคุ้มครองได้เฉพาะกรณีต้องเข้าเงื่อนไขที่ผมบอกก่อนคือ1ไม่กระทำกระทำตามลำพังไม่ได้ต้องมีคนรับสนองพระบรมราชโองการตลอดต้องเป็นความลับนะพระราชดำรัสพระราชเสนขาต้องผ่านหูผ่านตารัฐมนตรีตลอดมันต้องเข้าเงื่อนไขพวกนี้ให้หมดก่อนคุณถึงจะได้รับเอกสิทธิ์เหล่านี้นะฮะแล้วคนที่จะไปรับผิดชอบแทนก็คือพวกรัฐมนตรีนั่นเองนะฮะประเด็นนี้อาจารย์สมศักดิ์เคยเขียนเป็นบทความไว้ก็เลยตั้งเป็นประเด็นให้คิดต่อนะฮะว่ามันเป็นไอโรนีเหมือนกันก็คือว่าพระปกเก้าเนี่ยนะครับละเมิดรัฐธรรมนูญชัดเจนก็คือมีความเห็นต่อเขาโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดี ถูกไหมฮะซึ่งถ้าเป็นระบอบใหม่เนี่ยคุณแสดงความเห็นในทางการเมืองไม่ได้นะครับถ้าแสดงความเห็นทางการเมืองที่สาธารณะต้องถามรัฐมนตรีก่อนถูกไหมฮะไปพูดสดๆเลยเนี่ยไม่ได้สมัยระบอบแบบใหม่เนี่ยทีนี้ก็ไปทำแบบนั้นเนี่ยแล้วคุณถวัติฤทธิเดชเขาบอกเขาถูกหมิ่นเขารู้สึกว่าเขาถูกหมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเรื่องเก็บเงินราชูปการอะไรเนี่ยนะคุณถวัติฤทธิเดชเขาบอกเฮ้ยเขาถูกหมิ่นประมาทเขาเลยจะไปลองทุกกล่าวโทษว่ารัชกาลที่7หมิ่นประมาทนะซึ่งจริงๆเนี่ยพอยต์หลักมันอยู่ตรงที่ว่าตัวรัชกาลที่7เนี่ยทำผิดรัฐธรรมนูญก่อนนะครับด้วยการไปวิจารณ์เข้าโครงเศรษฐกิจซึ่งในระบอบแบบใหม่เนี่ยวิจารณ์ไม่ได้นะฮะถ้าจะวิจารณ์คุณก็เรียกอาจารย์ปรีดีมานั่งคุยเป็นการส่วนตัวอะไรก็ว่าไปแล้วก็เสนอความเห็นไปว่าเฮ้ยยังไม่เหมาะหรอกประเทศนี้แล้วถ้าอาจารย์ปรีดียืนยันจะทำต่ออาจารย์ปรีดีก็รับผิดชอบเองนะครับอะไรประมาณนั้นนะจริงคุณถวัติจะไปฟ้องผิดเหมือนกันนะฮะประเด็นเรื่องบินประมาทเนี่ยไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่คือยิงล้อ7น่ะทำผิดไปออกหนังสือวิจารณ์ปรีดีเนี่ยโดยไม่มีคนเซ็นชื่อรับสนองพระบรมราชโองการเนี่ยซึ่งความจริงทำไม่ได้ความจริงประเด็นล้อ7ที่มันมีประเด็นเรื่องซึ่งโอเคต้องใช้เวลาเป็นเรื่องทางเทคนิคทางกฎหมายเยอะที่ดีเบตกับอาจารย์ปรีดีคือตอนหลังพอล้อ7ลาออกแล้วเนี่ยมีการฟ้องล้อ7ว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินใช่มั้ยฮะจริงตอนที่ล้อ7เคลื่อนย้ายเงินเนี่ยตอนนั้นล้อ7ยังเป็นกษัตริย์อยู่แต่เขามาค้นพบทีหลังสมมุติถ้าเกิดเขาเกิดค้นพบตอนที่ร.7ยังเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเลยว่าเพราะการเคลื่อนย้ายเงินตอนนั้นเนี่ยร.7ไม่ได้ใช้ไม่มีคนเซ็นเหมือนกันเพราะคือแอบเคลื่อนย้ายเองใช่ไหมฮะอันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าเอาไงอะไรเงี้ยนะฮะสืบค้นทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ว่าแกก็อยู่มีอะไรกับบทวอนเดชอยู่หลายกรณีนะฮะตามเอกสารที่เคยอ่านกันมาแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องนับถือสปิริตของรัชกาลที่7เนี่ยคือผมว่าคนที่มันเป็นบลูบลัดมันเป็นเลือดเจ้าเนี่ยเวลามันสู้แบบแมนนะคือจนครั้งสุดท้ายเนี่ยที่จะบอกว่าสละราชสมบัติเนี่ยคือเนี่ยสู้กันตามระบอบคือผมจะเอาอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณไม่เอาเนี่ยผมสละแล้วก็สละจริงคือเนี่ยวิธีการต่อสู้ของกษัตริย์กับรัฐบาลเนี่ยต้องสู้แบบนี้คือถ้าคุณสู้กับเขาแล้วเขาไม่เอาตามคุณเนี่ยคุณก็ขู่เขาไปสิว่าคุณจะสละราชสมบัติถูกไหมฮะก็ขู่ว่าสละปรากฏว่าpublic opinionตอนนั้นมันเอากับคณะราษฎรนี่ถูกไหมฮะร.เจก็ต้องสละไปจริงๆก็จบนี่คือถ้าสู้กันตามระบบนะฮะเวลาคอนฟลิกต์กันระหว่างรัฐบาลกับกษัตริย์เนี่ยต้องสู้แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงพอดีเมื่อกี้คุยกับอาจารย์สมศักดิ์คือมันน่าเสียดายตรงที่ว่าไอ้กษัตริย์ในยุโรปเนี่ยมันสู้กับสภาถูกไหมแต่ประเทศไทยเนี่ยมันคิดหนักมากเลยคือไม่รู้ว่าสถาบันกษัตริย์มันเคาน์เตอร์มันมีคู่ขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอะไรคือฐานที่มั่นของในยุโรปเวลาเขาสู้กับกษัตริย์มันไปอยู่ที่สภาหมดแต่ของไทยมันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนทุกวันเนี่ยนะฮะ แล้วจะเคลื่อนกันยังไงเนี่ยคิดไม่ออกนะใช่จริงๆเนี่ยผมว่ามันเดี๋ยวผมจะเสนอต่อไปถึงเรื่องนี้ในทางวิชาการทางทฤษฎีเนี่ยทำไมถ้าพูดแบบภาษาวิชาการหน่อยทำไมตัวแทนบูชัวหรือกระดุมพีไทยที่ออกในหมู่นักการเมืองเนี่ยจึงยังต้องการรูปแบบรัฐ
ที่ให้อำนาจสถาบันกษัตริย์แบบนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากผมว่าคือโดยตามหลักแล้วเนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยชนชั้นกลางหรือที่ไรบูชัวซีหรือกระดุมพีเนี่ยมันต้องเป็นกำลังที่มาคัดง้างอำนาจแบบนี้แต่ของไทยเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ว่ากี่กลุ่มกี่กลุ่มมาทั้งรวมทั้งคุณทักษิณด้วยนี่พูดอย่างจริงๆนะฮะแบบพูดอย่างไม่เกรงใจเลยคุณทักษิณที่ไม่ยอมแตะเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคุณทักษิณหวังระยะยาวในอนาคตที่จะให้โครงสร้างพวกนี้มันอยู่โดยหวังว่าตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยตัวเองอาจจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นี่พูดอย่างคงเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไรใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คือไม่แตะตอนนี้เพื่อว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยคือนักการเมืองเนี่ยทำไมจึงคือคุณทักษิณเนี่ยมีต้องอันนี้ต้องพูดในแง่นักประวัติศาสตร์เดี๋ยวว่าแกทำคุณูปการสำคัญอยู่นะฮะไม่ได้ทำในปี49เนี่ยที่เลสประเด็นพลเอกเปรมขึ้นมาเนี่ยผมเคยเขียนหลายที่ว่านี่เป็นคุณูปการทางประวัติศาสตร์มากเลยที่ยกประเด็นเรื่องตีเปรมขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะคุณเปรมเนี่ยแทรกแซงทางการเมืองแบบรับลมคมในไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีไม่มีใครกล้าแตะทักษิณมาพั่วเลยเนี่ยผู้บริหารนอกรัฐนูนเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นคุณูปการทางประวัติศาสตร์ซึ่งใครลบล้างไม่ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยใช่คุณทักษิณเนี่ยเซไปเซมาไงจนถึงปัจจุบันนี่ตอนนี้เลิกเซแล้วฮะก็คือไปจับมือกับคุณเปรมแล้วโอเคก็แล้วไปนะเราเข้าใจแต่ในทางทฤษฎีหรือในทางปัญหาใหญ่เนี่ยถ้าในแง่นักวิชาการทำไมจึงภาวะประเทศไทยมันยังเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าทำไมนักการเมืองเนี่ยจึงเหมือนที่อาจารย์บิบูพูดเหมือนกันทุกประเทศเนี่ยมันสภาทั้งนั้นนะฮะที่มาคัดง้างกับโครงสร้างแบบนี้ที่ผมอยากจะขอเสนอเลยต่อไปเลยเพราะว่าความจริงว่าจะพูดตอนจบแต่คิดว่าผมไม่มีอะไรพูดผมพูดอันนี้แบบนี้ตอนต้นผมพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงที่ผมพูดอย่างซีเรียสเลยนะฮะฝากถึงคอรกอฝากถึงทุกคนฝากถึงปัญญาชนนักวิชาการที่จะมีโอกาสฟังอันนี้ต่อไปผมเสนอซีเรียสจริงว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการองค์กรถาวรที่รณรงค์หรือทำงานความคิดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือรอให้นิติราชเสนอเป็นพักๆนี้ไม่ได้นิติราชวันดีคือดีโดนบอมตายแน่หรือผมเองนี่พูดอย่างซีเรียสนะก็ทำแบบนี้เนี่ยมีข้อจำกัดในการทำไม่ใช่ผมไม่กลัวนะไม่ใช่ผมไม่ได้หวังว่าตัวเองจะเป็นอะไรกลัวอยู่ห่วงอยู่แต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญนะฮะมันเกี่ยวพันถึงอนาคตอย่างที่บอกมันเกี่ยวพันถึงความหมายของการพูดทางการเมืองทุกอย่างว่ามีความหมายไหมในประเทศไทยเนี่ยว่าต่อไปนี้เนี่ยการพูดทางการเมืองไม่ว่าคุณจะด่าพิสิทธิ์หรือด่าทักษิณเนี่ยจะมีความหมายขึ้นมาไหมเนี่ยมันต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกที่ผมนึกมาหลายปีแล้วว่าเนี่ยนักวิชาการปัญญาชนนักเขียนอะไรเนี่ยผมว่าต้องสร้างองค์กรถาวรน่ะตอนนี้มีคอรกอแล้วโอเคคอรกออาจารย์พงษ์ทองพูดว่าจะไม่ยุติหลังจากเสนออันนี้ก็โอเคดีแต่ข้อเสนอผมคือว่าเนี่ยเปลี่ยนจากคอรกอเลยเนี่ยคุณจะตั้งเป็นชื่อเล่นๆที่ผมตั้งเครือข่ายนักวิชาการเพื่อการเป็นรูปสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่จัดสัมมนาวิชาการทุกปีนะฮะเป็นแอนนัวคอนเฟอเรนซ์อะไรก็ว่าไปทุกเดือนหนึ่งจัดอีกทีหนึ่งทุกเดือนหนึ่งจัดทีหนึ่งอะไรเงี้ยพูดมันเรื่องเนี้ยนะฮะพูดเรื่องสาธารณสุขการกษัตริย์พูดเรื่องม.8 พูดเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พูดอันเนี้ยนะฮะทำงานความคิดเนี้ยไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องการคืออันเนี้ยผมว่านี่คนบอกว่าเราทำนู่นทำนี่ไปแล้วเนี่ยมันผมอยากคิดอย่างซีเรียสนะฮะไม่งั้นถ้าเราไม่เริ่มมือทำเนี่ยเราก็ไม่ทำโดยหวังผลระยะยาวแล้วเราไม่รู้จะยังไงเราจะรอให้รุ่นลูกเราทำรุ่นหลานเราทำรุ่นน้องเราทำแล้วเราไม่ทำกันเนี่ยผมว่ามันถ้าเราทำได้เนี่ยแล้วสถานการณ์ปัจจุบันผมมันทำได้นะฮะประกาศตั้งไปเลยเนี่ยคอรกอขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นคณะกลุ่มเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะทำงานความคิดเราจะผลิตข้อเสนอเราจะจัดสัมมนาวิชาการเราจะรณรงค์เพื่อให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างรอบด้านอย่างถาวรเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมันเลิกเป็นแบบนี้สักทีไม่มันติดแงกอยู่กับลมอันนี้ไม่รู้กี่สิบปีนี่ผมเสนออย่างซีเรียสนะฮะลองไปพิจารณากันดู